ฮัลโหลสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะทักทายกันก่อนนะคะตนยินดีต้อนรับเข้าสู่ e อนิแกรมฮิปสเตอร์นะคะได้เลยเปิดกล้องมาสวัสดีค่ะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเริ่มเข้ามากันแล้วเนาะยี่สิบท่านแล้วยินดีต้อนรับนะคะวันนี้โอ้ไวมากเลยทุกคนพากันแท็กอ๋อยังยังยัง อ่าเดี๋ยวเราซาเช็คนะคะเสียโอเคไหมเสงระหว่างซาเช็คนี่ก็สามารถเพลินๆเนาะนะคะแล้วก็สามารถคอมเมนต์กันได้ว่าานะก็ต้องแล้วแต่สวัสดีค่ะสวัสดีน้องมิเสียงชัดเจนเนาะสวัสดีน้องน้องน้ำวานพี่ไกดสวัสดีค่ะพี่โอสวัสดีค่ะเสียงโอเคไหมอ้าวเล่นผิดเลย You don't know, babe, when you hold me and kiss me slowly, it's the sweetest thing. จริงไม่อยากร้องอะเขินมากเลยโอเคโอเคมาเถอะมาเถอะคน<ข>บอก,กว,ว่า <laughs> คนบอกว่ากำลังเพลินเลย <laughs> เอ,อ่าสวัสดีค่ะสวัสดีน้องมูค่ะหวัสดีคนต้อนรับพัสพสุดอ่าวัสดีพี่ป๊อปค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณเศษค่ะสวัสดีคุณพัดค่ะสวัสดีทุกคนนะคะโอเคโอเคเรดดีเรดดีโอเคจริงๆเราเตรียมร้องเยอะกว่านี้แต่ว่าไม่เอาไม่ไหวเขินอายเนาะเสียงก็ชัดแล้วแหละโอเคสวัสดีพี่เหมียวค่ะสวัสดีค่ะพี่ไก่บอกเสียงเสียงชัดและเพราะมากขอบคุณค่ะพี่พี่โอบอกเสียงดีนุ่มมากสวัสดีคุณปุญญาดาค่ะ วันนี้มีของแจกกันด้วยนะคะ,อ,ะอย่างที่เห็นตรงหน้าจอเรา<อ>มามใช้ของลอกล่อนก่อนเลยใช่ไหมเรามีสปอนเซอร์ใจดีนะคะนอกจากจะมีมูลนิธิโกโมลขีมทองะคะที่ส่งหนังสือ พี่จิงนี่แหละที่ส่งหนังสือมาให้เรานะคะว่าวันนี้เรามีของรางวัลจาก<ม>ละเลง,งอาร์ตด,ด้วยนะคะขอบคุณพี่ไก่ด้วยนะคะละเลงอาร์ตละเลงอาร์ตก็คือตัวที่มิ้นเคยบอกในไลฟ์ของเซลล์แคร์นะคะว่าเอยการเราการที่เราจะอยู่กับปัจจุบนันหรือว่ามีสติบางอย่างเนี่ยเราอาจจะมีวิธีกันคนละแบบเนาะ,ะการที่เราระบายสีตามตัวเลขแบบนี้ค่ะม,มันก็อาจจะเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยเราได้ให้เราได้ไดมีสมาธิอยู่กับปัจจุบนันเนาะกับตรงนี้ซึ่ง ตามหัวข้อไลฟ์ของเราวันนี้เลยอันนี้เป็นรูปใหญ่นะคะเดี๋ยววันนี้แจกรูปเล็ก2รูปนะคะ,คะมีรูปมีรูปนี้แหละาามันจะเป็นรูปอวกาศนะคะอันนี้รูปเล็กเอาไปลองเซิร์ๆก่อนนะคะกับ รูปแมวเมียวมีสองรูปแจกสองชิ้นนะคะวันนี้แล้วก็ได้ผู้ใหญ่ก็ทําได้ทาดีด้วยนะคะอันนี้คือภาพใหญ่นะคะอันนี้อันนอ้มเลงมาแล้วมิ้นกับวงอิงทําไว้นะคะดีมากเลยถ้าใครทําภาพเล็กวันนี้ได้ภาพเล็กไปหรือใครยังไม่ได้ไม่สัดใจนะคะก็ติดตามที่เพจละเลงอาร์ตได้นะคะหรือว่าพี่ไก์นะคะอยู่ในนี้ภูริออนนะคะ Facebook ที่ที่ ที่คอมเมนต์มาเมื่อกี้นะคะขเขาคงจะรู้หรอกนะอ่าแล้วก็อันนี้ของมือที่โกโมลคิมทองนะคะจาย์จริงส่งมาให้นะคะอขอบคุณพี่จริงค่ะอ,คอันนี้ก็เป็นหนังสือเกี่ยวกับ MBTI เนาะนะคะก็เดี๋ยววันนี้จะแจก สักสองเล่มเหมือนกันวันนี้แจกเยอะเลยนะคะนี่รูปหนังสือเนาะตาเป็นแบบนี้นะคะใครอยากได้ก็เดี๋ยวรอจะยางช่วงสุดท้ายเนาะอยากฟังเสียงร้องเพลงเมื่อกี้ครับโมคุณก๊อกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณก๊อกครับโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะจะอ่านชื่อไม่หมดก็ขออภัยนะคะเดี๋ยวจะพยายามไล่อ่านตาม ตามที่ตามวิสัยของตามที่เห็นเออตามที่มันขึ้นเห็นทักทายทุกคนนะคะที่เข้างานนะฮะโอเคจอดรถเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราเข้าเข้าเลยไหมเราพูดเลยกันเข้าเลยละกันนะคะโอเคโอเคสามสิบแปดคนแล้วค่ะเออ่าเริ่มเลยละกันนะไลฟ์เราสามารถย้อนกลับไปดูได้นะคะถ้าใครมาไม่ทันเดี๋ยวเราจะเอาลงไว้ใน YouTube ด้วยเผื่อใครสะดวกดูตรงนั้นเนาะรัวงานตายรายงานตัวครับคุณปุ๊กนะคะมีมุกนะคะมีมุกมีผวนคำ อ้าวันนี้นะคะแน่นอนว่าเราต้องพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องเวลาเนาะนะคะเพราะว่าสัญลักษณ์เราก็มาซะเป็น,นอะไรนาฬิกาขนาดนี้นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเตรียมมานะคะ,คะจริงๆแล้วในภาพนี้มันมีความหมายมากเลยนะใช่ค่ะเออนะคะเวลาเนี่ยสำคัญนะคะการที่เราศึกษานพลักษ์ไปนานๆแล้วเนี่ย มันก็จะมาพัวพันกับเรื่องความสัมพันธ์แล้วก็เวลาเนี่ยแหละถูกต้องไอที่เขาพูดพูดกันเนี่ยอดีตปัจจุบันอนาคตนั่นแหละอืเราจะมาดูกันว่าเอ๊ะเราอยู่ในตรงไหนนะของวันวันหนึ่งเนี่ยหรือของเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งเนี่ยเราเคยได้สังเกตย้อนกลับมาที่ตัวเองบ้างไหมเนาะนอกจากนั้นเราก็มีเรื่องราวอะไรต่างๆเดี๋ยวเราค่อยว่ากันไปนะใช่ค่ะซึ่งสังเกตนะวันอดีตกับอนาคตเนี่ยบางทีมันเป็นเงาเนาะมันคลุมเครือเนาะเออมันไม่รู้ว่ามันจริงหรือไม่จริงอมันดูแบบ เออมันดูแบบหลอกๆอ,อืมืมดมดืแต่ว่าเราก็เผลอไปอยู่เรื่อยแหละใช่ซึ่งไอ้อดีตที่เราเผลอไปเนี่ยบางทีเหตุการณ์มันอาจจะไม่ใช่เหตุการณ์ที่เรามันเคยเกิดไปเป๊ะด้วยซ้ําม,มันเป็นเงาลางๆที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมันฝังอยู่แล้วเราจําลางๆได้ว่าเรารู้สึกแบบเนี้ยเราเจ็บแบบเนี้ยเราเจอแบบเนี้ยแล้วมันก็ทําให้เราหัวละลึกไปแล้วความรู้สึกที่เราแต่งแต้มในวันนี้ ไม่ว่ามันจะดีหรือไม่ดีก็ตามเนาะเหตุการณ์มันไม่เกิดใช่ไหมแต่เราแค่ไประลึกถึงแสดงว่าเราแต่งแต้มถูกไหมแต่งแต้มให้เกิดในวันนี้มันจบไปแล้วไงราะปัจจุบันมันไม่มีอะไรแล้วช่ตอนนี้เราก็ไปหวนให้มันมาเกิดความรู้สึกอีกให้มันกลับมามีตัวตนขึ้นมาอีกใช่ไหมใช่ซึ่งพวกนั้นก็คือเงาทั้งนั้นซึ่งทุกรักเป็นหมดนะเราไม่ได้เจาะจงว่ารักนู้นรักนี้จนอยู่ในอดีตไม่ได้หรือยังไงทุกคนกลับได้หมดนะสวัสดีพี่เทมค่ะสวัสดีคุณกิกีวะ ค่ะกิกิวะกิกิวะเออกิกิวะให้เออ่าแอดมินบ <c oughs> ี <c oughs> ปักหมุดให้แล้วนะคะให้ถามได้นะคะอโอเคและอนาคตก็เหมือนกันอนาคตก็เป็นเงาเนอะอบางทีเรา กลัวแล้วเรานึกถึงบางทีเราอยู่ในปัจจุบันแล้วเรารู้สึกว่ามันมีข้อจํากัดอะไรหลายๆอย่างเนาะเราก็อาจจะว้าไปอนาคตว่าเอ้ยเป็นอย่างเี้ก็คงจะดีเสถ้าเราไปทําอย่างนั้นก็คงจะโอเคนะอถามว่าเฮ้ยในการคิดถึงอนาคตมันผิดไหมมันไม่ได้ผิดเลยเนาะแต่ว่าถ้ามันเกินขอบเขตบางอย่างนะคะมันก็จะทําร้ายปัจจุบันของเราได้ค่ะปัจจุบันของเราก็คือเวลาของเราตอนนี้ขณะนี้ลมหายใจของเราหรือว่าคนที่อยู่กับเราตอนนี้ค่ะซึ่งเขาบอกว่าถ้าเราจะกลับมาที่ปัจจุบันได้ง่ายที่สุดก็คือการตามลมหายใจนี่แหละ ให้ให้เอ้าเอาค่ะคุณกิกิวะบอกว่าให้เราก็เลยให้ใช่เอาเอานะเอาได้หมดนะคะโอเคมาปัจจุบันอืเมื่อกี้ถึงไหนแล้วนั่นไงไม่ให้เขาเลยอ่ะนะคะประมาณนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นลมหายใจจะเป็นจะเป็นเรื่องของปัจจุบันนั่นแหละนะคะหนังสือที่เราแนะนําให้อ่านถ้าอยากจะอ่านหรือศึกษาเรื่องนี้ต่อมีหลายเล่มมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสัปดาห์ที่แล้วเนาะ ทางเพจสมาคมได้ไลฟ์เรื่องทฤษีอยูนะคะหัวใจของทฤษีอซึ่งกับอาจารย์หมูเนาะใช่ซึ่งตัวเราเองอ่ะมีโอกาสได้อ่านแล้วเรียบร้อยอแต่ว่าก็เออให้ผู้แปลเขามามาสะท้อนอ่ะหรือมาอม,มาสรุปอ่ะมันก็อาจจะมีความเข้าใจมากกว่าเนาะเพราะว่าบางทีภาษาหรืออะไรเงี้ยเราเข้าใจตีความไปเองบางทีเราเข้าใจผิด ค่เนาะนะคะโอเคเป็นหนังสือที่ดีนะเข้าใจในแบบของเราเออเราเข้าใจในแบบของเราบางทีเราไม่ได้แบบโอ้เคลียร์มากหรืออะไรอย่างเงี้ยจะให้เราไปอ่านเวอร์ชั่นที่ยังไม่แปลก็ก็ขี้เกียจก็ขี้เกียจเพราะเราไม่ได้แบบภาษาอังกฤษ่ันเทพมากเออเราก็ต้องมาอแปลอีกนิดนึงค่ะเราสามารถเชื่อมโยงทฤษฎีตัวยูกับตรงนี้ได้ไหมอดีตปัจจุบันอนาคตจริงๆมันอยู่ในทุกทุกทุกอย่างแหละมันคือเราใช่มันคือเราจริงจริงยูเนี่ยมัน เรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของด้านในมากๆเลยนะคะแล้วมันจะเชื่อมกับหนังสืออีกเล่มหนึ่งก็คือ Power of Now ที่เป็นหนังสือที่ดังมากคือการอยู่กับปัจจุบันสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดมันคือปัจจุบันนั่นเองพลังงานที่แรงที่สุดก็คือปัจจุบันนี้แหละะซึ่งเรื่องของ U อาจจะไม่ได้พูดถึงละเอียดมากเนาะให้ลองไปตามไลฟ์ของสมาคมนพพลักเราก็แชร์ไว้แล้วนะคะแต่ว่าหลักๆก็คือแอนิแกรมเนี่ยมันใช้ได้มีรู้สึกว่ามันใช้ได้ ตั้งแต่เริ่มต้นเลยแหละจนถึงก้นตัวอยู่เลยนะ,ะนะคะมันคือการที่เราแบบเฮ้ยมามาโหลดโหลดบางอย่างาโหลดข้อมูลขน์โหลดบางอย่างซึ่งมันก็คือทางหัวเนาะ,ะแล้วก็แขวนดูดูตัวเองนะคะซึ่งการใช้แอนิแกรมในการดูด้านในเนี่ยมันเป็นอะไรที่เหมือนเหมือนมีอะไรมาจับเรียบร้อยแล้วว่าเฮ้ยมันจะเป็นประมาณเนี้ยแหละเนาะบางทีเราศึกษาเรื่องตัวเองเราไม่ได้รู้จักตัวเอง ดี <c oughs> ขนาดนั้นเนาะไม่ได้เห็นว่าเฮ้ยไอสิ่งที่ฉันทําภายนอกเห็นแต่ข้างนอกบนภูเขาน้ําแข็งเนาะพฤติกรรมไม่ได้รู้สึกว่าเราเราจะต้องด้านในมันเกิดจากอะไรวะเออมันคือมีแรงจูงใจยังไงนะคะแล้วพัลัคก,ก็มีคําตอบให้ถ้าคุณเปิดที่จะรับมันเข้ามาแล้วมองเข้ามาข้างในใช่คุณจะทําความเข้าใจกับมันได้ใช่ค่ะประมาณนี้อ่อ แล้วเรามาโยงกับทฤษฎีตัวอยู่ได้ยังไงก็เพราะว่ามันมันมีแก่นมันเป็นมันเป็นเรื่องการเดินทางภายในเหมือนกันนะคะแล้วก็การอยู่กับปัจจุบันขณะนะคะเหมือนกันเลยอยู่กับตอนนี้อยู่กับเดี๋ยวนี้ฟังไลฟ์อยู่หายใจอยู่นี่ก็คือปัจจุบันเนาะเราอยู่กับพวกเราเอ n น a กรามพ i p ิสเตอร์นะคะณเวลา19เกานาฬิกาจุดศูน้าอออันนี้คือปัจจุบันแล้วต่อไปมันก็ผ่านไปแล้วอดีตนะใช่ ประมาณนี้ค่ะแต่ปัญหามันก็เกิดที่ว่าเราไปยึดติดกับอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละที่มันผ่านไปแล้วหรือมันยังไม่เกิดขึ้นนั่นเองอนะคะนะคะซึ่งเวลาที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมามันเหมือนกับว่าเราย่ําอยู่กับที่เน,นี่ยเราอยู่แค่จุดเนี้ยจุดเดียวแล้วเราไม่ไปไหนฉันจะอยู่กับของฉันคนเดียวเราก็อยู่แค่ตรงนี้อย่างเงี้ยมันก็ไม่นี่ไม่มีการเคลื่อนที่ไปนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราเข้าใจตรงเนี้ย เราจะเคลื่อนที่ไปอย่างเป็นธรรมชาติใช่เหมือนออตัวสอนพวกนี้นะคะเนี่ยมันก็ก็ตามเข็มนาฬิกาไปใช่โดยเลยมีฟาซาลาทีแล้วก็โดอีกออมันก็วน,นไปนะ,ค,ะคือตัวโน้ตมันก็มีอยู่แค่นี้แหละเราพาดอันเดิมมาเรากลักบ ขึ้นมาที่จะกดมันได้ให้มันแบบโอเคขึ้นกว่าเดิมได้อย่างเงเนาะส่วนเรื่องใครอยากรู้ว่าไอ้ที่เขียนเนี่ยมันหมายความว่าไงก็ติดตามคลิปนะคะทำไว้แล้วเนาะกำลังกาลังจะฉายปล่อยมาจะออนแอร์เอ็นเอ็กกรมสิมโบนะคะติดตามกันอนะคะก็อาทิตย์หน้าแหละภายในเดือนตุลานะคะเราก็จะได้เห็นพี่ยิ้งเนาะพี่ยิ่งรักหนึ่งไปใช่ค่ะก็ติดตามกันได้นะเราก็แปลว่าเราจะไม่มีคําตอบในคลิปนี้เออถ้าคุณถามมาเขาอาจจะยังไม่อยากรู้ก็ได้เราก็ projection ไปซึ่ง อ่าเรามาเข้าเนื้อหาดีกว่าซึ่งไอตัวดีอืมไอที่เรายึดติดไว้ไอตัวดีวของเราเนาะเนาะไอตัวดีของเรามันก็คือฟิกเซชันของเราเนี่ยแหละทางหัวเนาะความคิดเนี่ยมันจะนํามาซึ่งทุกๆอย่างเนาะมันถูกจํากัดทุกๆอย่างมันถูกจํากัดที่หัวความคิดนะเขาบอกว่า ใครบอกมาสักคนนั่นเ่แหละแต่ว่าเป็นเป็น,ป,นประโยคที่ค่อนข้างโดนใจเขาบอกความคิดไม่ได้พาเราไปไกลขนาดไหนหรอกมันก็อยู่แค่ความคิดนี่แหละ,ะ,ะมันก็เหมือนเรือที่วนอยู่ในอ่างเด็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่ได้ไม่ได้ไปไหนมันวนอยู่อย่างนั้นถึงเราจะเติมเติมอะไรเข้ามาใหม่แต่เรายังติดอยู่ในกรอบ เรายังความคิดยึดติดมันเรายังเลือกอะไรที่เราชอบเรารับอะไรที่เราไม่เอาเราไม่เอาอย่างเงี้ยก็ยังมีภาวะตรงนี้อยู่นะคะเพราะว่าเสียงของเราดังกว่าเสียงคนอื่นเสมอในการเป็นมนุษย์นะคะมนุษย์ก็จะฟังเสียงตัวเองที่ดังที่สุดเนาะวันนี้เรามาเชิญชวนสังเกตตัวเองกันเนาะว่าไอ้ความยึดติดที่เรายึดติดอยู่เนี่ยมันเป็นประมาณไหนแล้วเรามองเห็นมันหรือเปล่าก่อนที่เราจะข้ามไปยังยานทัศนะของเราหรือ Holy idea เดใช่ไหม นั่นแหละเราต้องมองให้เห็นก่อนว่าเราติดอะไรอยู่เราถืออะไรอยู่แล้วเราก็วางให้ถูกที่นั่นเองถูกต้องค่ะเอออวันนี้เนาะเรามีสามเหลี่ยมมาด้วยนะคะมันจะเป็นสามเหลี่ยมว่าเรามีทัานคติยังไงกับกับโลกโลกนี้กับสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่หรืออะไรก็ตามแต่ที่มันสัมพันธ์กับเราค่ะนะคะก็มาเริ่มด้วยที่สามเหลี่ยมอุดมคติอุดมคติเนี่ยประกอบไปด้วยรัก หนึ่งสี่และเจ็ดนะคะคนที่มีอยู่คติเนี่ยเขาก็จะจับบางอย่างไว้เป็น perfectionist อย่างนึงไงนะจับบางอย่างไว้เนี่ยค่ะกลมๆอย่างเงี้ยลอยๆไว้อย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่าคนอื่นมันมันไม่เหมือนแบบเนี้ยมันมันผิดมันไม่ได้ดั่งใจค่ะเออมันผิดไปหมดมันดูไม่ใช่โลกอย่างที่เขาสร้างไว้ใน,ในมันไม่ใช่ความจริงของเขาเขาเออแต่มันเป็นอาจจะเป็นความจริงของคนอื่นแต่เขาไม่ได้คิดแบบนี้ไงเขาาเราก็จะคิดว่าเฮ้ย ในความจริงของเรามันมีแค่เนี้ยทุกอันต้องเป็นความจริงอันนี้สินะคะก็จะมีอุดมคติหลากหลายแล้วแต่คนค่ะนะคะก็แล้วแต่ว่าใครจะสร้างอุดมคติยังไงเนาะนะคะซึ่งแน่นอนว่าเราเริ่มด้วยที่เบอร์หนออึ่งเบอร์หนึ่งไม่ต้องรอนานอ,อนะะได้เร็วตลอดนะคะ,ะ,คะอุดมคติของเบอร์หนึ่งเนี่ยมันเกิดจากความ ที่เขาเขาอยากขุนเคืองใจใช่ไอความคิดยุติดคือมันขุนเคืองใจแต่สิ่งที่เขามองโฟกัสไปไม่ใส่คือความสมบูรณ์แบบใช่ตามชื่อเขานั่นแหละนะคะนะคะเมื่อการโฟกัสเนี่ยอยู่ที่ความสมบูรณ์แบบและมีความคิดยุติเป็นความขุนเคืองใจเนี่ยความขุนเคืองใจมันแปลว่ามักจะเปรียบเทียบตัวเองกับทุกทุกอย่างอยู่เสมอตลอดตลอดตลอดเวลาเพราะว่าอุดมคติจับอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเปรียบเทียบอุดมคติของตัวเองแบบเนี้ยกับทุกอย่างมันเลยกลายเป็นว่า ไม่ไม่ใช่ไม่เอาไม่พอไม่โอเคไม่ไม่โดนไม่พอใจไม่ถูกไม่ดีไม่ควรไม่เหมาะมันก็จะมีเรื่องของคําคําคําซ้ายคาขวาอมาเกี่ยวข้องกับเบอร์หนึ่งนะคะซึ่งถามว่าเฮ้ยเปรียบเทียบมันเป็นกิเลสของเบอร์สี่หรือเปล่าก็ใช่แต่มันคนละแบบนะคะแต่ตัวเบอร์หนึ่งเนี่ยเอาละเขาทําผลงานได้ดีกว่าเอ่าอุายฉันฉันอยากจะเป็นแบบนั้นมั่งเลยแต่ว่า ทำไมมันไม่ได้ฉันต้องดีกว่านี้ฉันต้องดีกว่านี้ใม้ได้ดีการตตัวขึ้นมาเออหรืออาจจะแบบลดคุณค่าของตัวเองบางทีก็มีนะคะก็แล้วแต่ว่าเบอร์หนึ่งคนนั้นอยู่ในบริบทไหนของความรู้สึกหรือว่านั่นแหละสิ่งที่เขายึดติดอยู่ตอนนั้นนะคะนั่นก็คือกิเลสทางหัวเนาะซึ่งมันก็นํามาสู่ทางใจก็คือความโกรธเนี่ยค่ะถ้าคนรู้จักเนาะก็คือกิเลสนะมันมันทำงานร่วมกันอยู่แต่เมื่อคุณมองเห็นคุณถ้าคุณมองไม่เห็นอะมันจะมีความเนี่ยความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นนนออย่ภาใะ ร,รันไปเรื่อยๆรันไปเรื่อยจนทําให้คุณเกิดทุกข์นั่นเองในแบบของคนบนหนึ่งนะคะรังสังหรณ์มาละแปดสุดท้ายแน่ๆเอ้ยโ <laughs> อ้ย เดี๋ยวเราจะคุณกีฟมีแบบอะไรรัดให้แล้วกันเนาะเดี๋ยวเรามีทางรัดให้เบอร์แปดค่ะสวัสดีค่ะคุณวงอิงคุณมิ้นสวัสดีพี่ยาสวัสดีค่ะสวัสดีคุณกีฟอีกทั้งหนึ่งนะคะสาหรับท่านที่เข้ามาใหม่เนาะวันนี้เราพูดถึงเรื่องมิติเวลาอ่งมันจะเกี่ยวข้องปัจจุบันมันเกี่ยวข้องกับฟิกเซชันของเราด้วยเนี่แหละจริงๆมันก็เกี่ยวข้องกับความเป็นเราหมดแหละแต่ว่าเพียงแค่ว่าฟิกเซชันมันเป็นตัวหนึ่งที่เราเกาะเกี่ยวมันเอาไว้แล้วเราไม่ออกไปจากมันสักทีมันยากไม่ move on ไปสัก ยากมากด้วยอันนี้ก็คือคลีให้ดูนะคะว่าด้านในอะมันเกิดอะไรขึ้นแต่อาจจะทันหรือไม่ทันก็ไม่รู้เออเออมันก็เป็นเรื่องเฉพาะบุคคลเนาะนะคะว่าจะอยากเข้าไปดูข้างในขนาดไหนเนาะเพราะข้างในมันก็บางทีมันไม่ได้น่ารักหรือบางทีมันอาจจะน่ารักมากๆจนเรารู้สึกว่าทำไมมันน่ารักเกินวะก็มีนะคะบางทีเราไม่พอเออแล้วก็ไม่เป็นไรค่ะปล่อยให้ธรรมชาติมันสร้างสรรค์เวลา ของมันเนาะก็ลองเผชิญหน้ากับสิ่งที่ดํามืดที่คุณไม่อยากเห็นนั่นแหละมันจะทําให้คุณได้สัมผัสอะไรอีกหลายๆอย่างที่คุณไม่เคยสัมผัสมาก่อนนะคะสวัสดีพี่เมย์ค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่อ่านะคะเมื่อกี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งตัวเกยรติของคนเบอร์หนึ่งเนาะซึ่งความกุนเคืองใจเนี่ยเขาก็จะทําให้เบอร์หนึ่งไม่ได้อยู่กับตอนนี้เพราะว่ามันเกิดการเปรียบเทียบแล้วเนาะความกุนเคืองใจทาให้เปรียบเทียบแล้วก็เกิดความโกรธในใจขึ้นมามัน มันไม่พอใจรู้สึกว่ามันมันมันติดอ่ะมันเออแล้วด้วยกลไกอะไรบางอย่างของเบอร์หนึ่งเนี่ยที่เขาไม่ชอบอ่ะความโกรธเนี้ยที่อยู่ข้างในเขาอ่ะก็เลยทําให้บุยตีตัวเองเนาะไม่อยากเป็นตัวเองแบบนี้เนาะซึ่งเพื่อนเบอร์หนึ่งคะโกรธได้นะคนเราโกรธได้ไม่เป็นไรเป็นปกติของมนุษย์อืเออให้มันอยู่ที่ว่าคุณเห็นไหมใช่แล้วคุณยอมรับมันไหมว่าโกรธอยู่เบอร์หนึ่งเนี่ยจะมีลักษณะที่ชอบหายใจเนี้ย หายใจทิ้งไปหรือไม่ก็สูดขึ้น <S <S> <S เพราะว่าต้องฮึบบางอย่างเอาไว้สักทางหนึ่งใช่ไหมเออใช่แต่ส่วนใหญ่จะขึ้นนะเออแล้วมันออกทางกายภาพว่าคุณเกรงคุณไม่ผ่อนคลายแล้ว ไอความพลังงานอย่างเงี้ยความไม่ผ่อนคลายคนรอบข้างเขาสมัมผัสได้ใช่เนาะ,ะมันก็จะเลยมีบางอย่างที่แบบเฮ้ยเราไม่อยากจะเข้าใกล้เลยมันหนักๆเออมันรู้สึกว่าเอ,อ้ยเป็นอะไรแน่เลยแล้วความหนักมันออกมาบางทีออกมาจากคําพูดด้วยออกมามจากน้ําเสียงอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่ได้รู้ตัวนะคะเราลองมองเข้ามาดูปรับอารมณ์อะไรข้างในเราอะ่ะก่อนอื่นอันดับแรกคือเห็นมันก่อนแค่นั้นแหละง่ายๆเห็นว่าโอเคโกเป็นอะไรแล้วหงุดหงิดไม่พอใจเศร้า เสียใจอะไรอย่างเงี้ยอะไรก็ตามแต่ความรู้สึกที่คุณไม่ชอบแล้วคุณพยายามพลิกมันไปตลอดเนี่ยลองลองเผชิญหน้ากับเขาดูซึ่งถามว่ายากไหมมันก็คงจะยากมากสำหรับคนที่เพิ่งจะเริ่มเนาะเพราะว่าบางทีการที่พลิกพลิกแบบหายใจเข้าแล้วแล้วฮึบมันเอาไว้อะค่ะแบบเราไม่ไม่ไม่แสดงอะไรออกมาที่เรารู้สึกเนาะมันทําให้เรา กดทับความรู้สึกอื่นๆไปด้วยแล,วแล้วร่างกายมันจำไงว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองคุณมไม่ได้โกรธหรอแบบนี้โอเคไม่ได้โกรธแล้วหัวก็จําไปโอเคไม่ได้เป็นม,มันก็เลยแบบหลอกอ่ะใช่ มนุษย์เนี่ยจริงๆเราฟังแต่ทุกลักเลยเนาะฟังแต่เสียงหัวตัวเองเนาะแต่ร่างกายก็ลืมไปด้วยซ้มว่าต้องฟังเสียงเขาด้วยะร่างกายไม่โกหกเรานะคะเขาเป็นอะไรเขาก็จะบอกเราทางร่างกายนี่แหละแต่เราแค่ไม่ทันได้เห็นเนาะว่าเราทําอะไรนะคะตังต่ว่าเราไม่ได้อยู่กับปัจจุบันนั่นเองเนาะเราลองมองดูนะคะว่าเริ่มตุบๆในใจลุบๆในหัวและเบอร์หนึ่งก็ต้องแบบลองสัมผัสร่างกายตัวเองดูว่าเป็นอะไรใช่คะมันมีอะไรแหละเราก็ต้องมานั่งเคลียร์กับตัวเองนะว่าเฮ้ยลองถามฉั ฉันเป็นอะไรวะกับใครใครทําอะไรหรือฉันทําอะไรนต้องมาหมั่นสังเกตตัวเองบ่อยๆนะคะแล้วก็ลองฝึกหายใจอย่างเป็นธรรมชาตินะคะการที่เราหายใจได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยมันก็จะทําให้ร่างกายเรา ดีขึ้นเนาะสมองสมองก็จะมีออกซิเจนไปเลี้ยงนะคะคุณหมอ่าจะเยอะเนาะในนี้เออนะคะประมาณนี้มันเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็หายไปใช่นั่นก็คือการอยู่กับปัจจุบันขณะในสไตล์เบอร์หนึ่งนั่นเองถูกต้องเราคือเราไม่ยึดไว้ว่าเราเป็นอย่างนั้นเขาเป็นอย่างงุ้นหรืออะไรก็ตามมันเป็นไม่ถูกใจเราอะถ้าเรียนขั้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆก็จะเห็นว่าเบอร์หนึ่งมีความเปรียบเทียบเยอะมากจากความขุ่นใจของเขานั่นแหละแต่มันก็วุ่นวายอุ้ยฉันคนนั้นสวยจังทําไมฉันไม่เป็นอย่างเขาเลยมันก็จะมีความแบบ เหมือนดิงดิงท uh huh. yeah. şey. ิ้งทิ้งหน่อยเห็นไหมลักษณะคล้ายเบอร์สี่เลยเออนะคะแต่ว่าคนละแบบนะแต่เรามาฟังนะว่ามันต่างกันยังไงค่ะอมาเรามูฟออนมาที่เบอร์สี่ใกล้ใกล้กันนี่ก็พวกอุดมคติเหมือนกันนะคะการเป็นเบอร์สี่เนี่ยความคิดจิติของเขาคือความสศกซึ้งแล้วก็ความรันทดใจอไอ้รันทดใจเนี่ยแหละค่ะที่มันทําให้เกิดความอิจฉาขึ้นเนาะมันเป็นตัวตนของเขาไงตัวตนของความเป็นผู้สกซึ้งคนเนี้แหละ S <S <S ไอความรู้สึกต่างๆ <c oughs> อารมณ์ต่างๆ <S <S 2> <S 2> ที่มันคือมันจริงๆมันตบจบไปแล้วมันอยู่ในอดีตในในห่วงเวลาดำๆนั่นแล้วแต่ว่ามันคือคุณค่าของเขาอะใช่อย่างเช่นนะคะการลันทษใจเนี่ยอย่างเช่นตอนเนี้ยแฮปปี้มาก hmm แต่เอาละคิดถึงอนาคตแล้วอยู่ดีกล้องโ no นซิก n a l โอเคคิดถึงอนาคตแล้วว่า เดี๋ยวความสุขมันจะจบตรงแน่นอนอืมแต่ยังไม่จบนะตอนนี้ยังมีความสุขอยู่นะแต่คิดถึงอนาคตแล้วมันจะคิดถึงอารมณ์ด้านตรงข้ามทั้งที่ปัจจุบันมันแฮปปี้มากเลยใช่แต่วันนี้เศร้าไปย้อนนึกถึงอดีตที่ มันเคยมีความสุขกว่านี้นี่หว่าเมื่อสามปีที่แล้วฉันเคยมีความสุขเนี่ยค่ะเนี้ยก็คือการเปรียบเทียบแบบของลักซี่เห็นไหมเปรียบเทียบเหมือนเหมือนกับหนึ่งเลยแต่ว่าคนละแบบอ่ะเออมันมันไม่ได้เปรียบเทียบเหนือโลกมันเป็นเปรียบเทียบแบบเอากลับมาไม่ได้เอากลับมาไม่ได้ทําอะไรไม่กลับมันไม่ได้นะคะแต่ว่าต้องเปรียบเทียบเพราะว่าชื่อว่าดรามาติกเนาะมันจะต้องมีเรื่องบางอย่างที่ทําให้ชีวิตเขารู้สึกว่ามันเป็นคนพิเศษบางอย่างเป็นยูนิค <K un ic> ก็คือความความ,ความรู้สึกของเขาเนี่ยแหละเนาะมันเป็นความมันเป็นเรื่องของความรู้สึกร้อยเปอร์เซ็นต์นะประมาณานี้นั่นก็คือเราเห็นชัดเจนเนาะในเบอร์สีว่าเอ้ยเวลาเรากลับไปมองอดีตกลับกลับไปมองอนาคตด้วยความรันทดใจที่มันอยู่ในหัวเราเนี่ยม,มันเอาอ,ออกไม่ได้สักทีอะ่ะมันก็ทําให้เรามีบุค,คลิกที่เหมือนฝนตกพรำมันมีเมฆดําๆคล้ำๆประเด็นคือเบอร์สีไม่ได้สนใจด้วยนะว่าใครจะมองไงเขาก็ ก็เป็นอย่างนี้น,น,นั่นคืออารมณ์ของฉันแล้วฉัน <c oughs> ก็ดื่มด่ำอยู่ตรงนี้แล้วคนอื่นก็ งงงงก็เป็นอะไรเนาะนะคะแต่ไม่ได้เป็นอะไรเนาะเป็นเป็นเป็นปกติของเขาะคเขาอยู่ได้เป็นปกติที่เริ่มไม่ปกติแล้วเนาะเพราะวันหลุดออกไปไม่ได้มันจะไม่ปกติละอืแต่ว่าถ้ายังคงอยู่ในสภาวะนั้นได้และไม่ได้มีผลกับการทมหากินหรืออยู่ได้กินข้าวอร่อยอยู่ก็ก็อยู่ได้ก็อยู่ได้ก็โอเคไม่เป็นไรเออไม่มีแต่มันเริ่มเอฟเฟกกับ กับการใช้ชีวิตแล้วก็คนรอบข้างหรือว่าตัวเองก็ตามแต่อันนี้ต้องมากลับมาดูอีกทีนึงเนาะลูกค้ารักหนึ่งเวลาดูดวงให้เดาทางยากค่ะดูลึกลับอ๋อรักหนึ่งดูลึกลับจริงเพราะบางทีเรื่องที่เขาไม่อยากเปิดเขาก็ไม่อยากเปิดใช่จะจะมีความส่วนตัวมากๆเนาะเพราะ จริงๆแล้วรักหนึ่งก็อาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำนะว่าเราเราต้องบอกอะไรบ้างหรืออาจจะกลัวบางอย่างคุณก็บอกให้เขารู้แล้วกันว่าคุณอยากรู้อะไรใช่เพราะว่าด้วยด้ความด้วยความที่เปรียบเทียบหมดเลยมันจะมีความกลัวบางอย่างเนี่ยมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราคล้ายรักหกจังเลยกลัวบางอย่างว่าแบบเฮ้ยถ้าฉันทําแบบนี้มันจะโอเคไหมเพราะเขาเปรียบเทียบตลอดไงหรือว่ามีความลับแบบนี้เหมือนรักห้าเลยรักห้าก็ไม่ค่อยบอกอะไรอย่างนี้อีกรักหนึ่งก็ไม่ค่อยบอกเนาะเพราะว่า c o n อนซ e d and feel แบบนี้นะคะแบบนี้นะคะคุณฝนอ่สวัสดีค่ะดาว่าลักสองจะเปรียบเทียบกว่าว่าเขาต้องไม่ชอบเราแน่ๆเลยเขาเท่ากับคนวงไหนอโอเคอค่ะนี่ดีมากเลยเนาะลองสังเกตตัวเองเนาะว่าจริงๆแล้วความคิดยึดติดเนี่ยทุกๆลักที่พูดถึงเนี่ยหรือประจำรักไหนก็ตามเรามีนะใช่ค่ะคนลักอื่นก็เป็นเหมือนกันแต่ว่าอ,อาจจะไม่อาจจะแบบไม่ได้ดีกรีแรงเหมือนเจ้าของ ประจำรักนั้นๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะคะซึ่งเราก็ต้องมาสังเกตตัวเองเนาะเยอะๆนะคะว่าเฮ้ยตัวเราเนี่ยเป็นยังไงเนาะก่อนที่เราจะไปสังเกตคนอื่นเนาะเราต้องมาดูตัวเองก่อนว่าเฮ้ยเราเป็นอะไรเรามีปัญหาอะไรหรือเปล่าหรือเราทําให้ใครมีปัญหาอะไรหรือเปล่าถ้าไม่ก็โอเคค่ะแต่ต้องมองเห็นนะว่ามันไม่จริงๆหรือเปล่าแล้วก็อย่าลืมมองคนที่สําคัญที่สุดคือเรานี่แหละเราเป็นอะไรร่างกายของเราเราโอเคไหมอืมอย่างตัวเบอร์สี่เองความรันทดโศกซึ้งเนี่ยอ่ะ อย่างตัวมินเองเวลามันเกิดอะค่ะมิรู้สึกมวนท้องเหมือนจะอ้วกเลยไม่รู้ว่าสี่คนอื่นเป็นไหมแชร์ได้นะคะแชร์ประสบการณ์ตัวเองเราจะได้แบบเอ้ยมีเค็เราลมกันใช่อะค่ะรู้สึกมวนท้องแปลกๆเราเราบางทีเราหายใจทีๆแต่แผ่วๆเออทีแต่แผ่วมันไม่มีคุณภาพในการหายใจอย่างนี้ค่ะเราทําให้แบบสมองมันไม่มีออกซิเจนไม่มาเลี้ยงสมองจนทําให้แบบโอโห มึนใช่ไหมแล้วมันก็อยู่เราตามบามไม่ทันเออตามไม่ทันใช่บางทีมันไปอนาคตบางทีมันอยู่กับอดีตซึ่งส่วนใหญ่อยู่กับอดีตเพราะอดีตมันเคยแฮปปี้ไงแต่ว่าตอนนี้มันมันเป็นอะไรวะอะไรเงี้ยมันนี่คือการเปรียบเทียบเรื่องความรู้สึกนะคะประมาณนี้ประมาณนี้อ่ะนี่ก็คืออุดมคติในแบบของเบอร์สี่นะคะอุดมคติเรื่องความรู้สึกนั่นเองมาดูชาวทิสของเราบ้างนะคะก็คือเบอร์เจ็ดนั่นเองเห็นไหมการวาดฝัน การวางแผนนะคะความบุ้ง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 ในเงว่ถ้ามีหลายๆเจ้าเขาบอกมันเพลจร์เจอไงมันไปเรื่อยแทนที่จะอยู่กับปัจจุบันแต่ว่าไม่ปัจจุบันมันมีข้อจํากัดเยอะเหลือเกินใช่ปัจจุบันคือข้อจํากัดของเบอร์เจ็ดนะใครจะรู้นะคะเขากลัวเนาะด้วยความที่มันเกิดความวิตตกบางอย่างเบอร์เจ็ดด้วยความเป็นศูนย์หัวยังไงเขาก็มีความกลัวเป็นแก่นเหมือนกันนะคะเขาก็จะวิตตกกังวลถึงอนาคตที่เฮ้ยมันใจมันอยาก มันอยากจะทําแล้วมันจะทําได้ไม่ได้วะออหรืออะไรยังไงมันก็ต้องคิดคิดคิด,คดต่อคิด,คดต่อคิดต่ออย่างเงี้ยด,ด้วยใจที่กลัวค่ะดังนั้นแล้วความคิดยุดติดก็อยู่ การการวาดไปฉันต้องวาดฝันวาดไปทำจริงทำไม่จริงไม่รู้แต่สนุกในหัวแหละฉันต้องวางแผนฉันต้องมีออปชั่นใช่ไหมนะเป็นที่มาของชื่อว่านักผจญภัยนะคะเออเขาผจญภัยในนี้เนาะอ่ะเบอร์เจ็ดทั้งหลายก็มาคอนเฟิร์มนะคะว่าผจญภัยกันอยู่หรือเปล่าตอนนี้แอบว่าคุณกําลังตั้งใจฟังเราอยู่หรือเปล่าหรือว่าความคิดมันพาไปผูกกับอย่างอื่นแล้วหรือว่าทําอะไรอยู่นอกเหนือจากตอนนี้หรือเปล่าทําได้นะแต่ว่ารู้ตัวหรือเปล่าเออมัลติแทสหลายอย่างอยากทําทุกอย่างเลยในเวลาเดียวกันเบอร์เจ็ดลักษณะ การหายใจเนี่ยก็จะไม่ค่อยหายใจลืมลืมพวกส่วนหัวเนี่ยลืมนะคะลืมหายใจเอิจริงๆอันนี้ตอนนี้ยถ้าไม่บอกว่าให้หายใจฉันก็ลืมเหมือนกันอืเนี่ยเริ่มติดขันละหายใจก่อนกหายใจก่อนนะคะหายใจกก่อนเนาะพักหายใจเออเซเว่นกันก่อนอะก็จะไม่ได้หายใจเนาะเพราะว่าเราติดอยู่บนหัวเท้าเรลอยไม่ติดดินเลยอืลอยอยู่นะมันฟุ้งมันเพ้อมัน เนี่ยกิจกรรมอะไรก็ไม่รู้เต็มเลยแผนเต็มเลยฉันจะทําอะไรฉันจะเอาอะไรพวกนี้อะไรยังไงปุ๊บ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 ทีมันล้นไปจนเกินเขตขอบเขตของแบบอยู่ในเส้นที่มันโอเคอะ่ะแต่ถามว่าเอ้แล้วแบบไหนมันถึงจะโอเคล่ะขนาดไหนเราไม่รู้เหมือนกันมันต้องไปดูที่ตัวคนเองด้วยย้อนกลับมาดูด้วยว่าเพราว่างทีแบบพอดีของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันไงใช่<อ>แล้วก็เจ็ดเนี่ยก็จะเก็บความขุ่นมัวความ เศร้าเสียใจบางอย่างเอาไว้นะคะซึ่งมันมันเป็นการที่ว่าเขาพอเขาไม่ได้เปิดรับอารมณ์พวกเนี้ยพอมาเจอเขา้าอ่ะมันจะนกตกใจมันจะตกกระใจเนี่ยถ้ามามองของเพื่อนเบอร์สี่ใช่ไหมออเอาละพ่อปู่เข้า <c oughs> เรามามองของเพื่อนเบอร์สี่อย่างเงี้ยเพื่อนเบอร์สี่เขาจะมองไปที่อดีตเยอะอ,อันนั้นคือแต่ก็เยอะเกินไปในบางทีไงถ้าแต่ว่าถ้าเบอร์เจ็ดเนี่ยกลับมามองอดีตบ้างเนาะหรือว่ากลับมาอยู่ในพื้นที่ที่มัน อยู่ในส่วนที่เราไม่ค่อยได้มองอ่ะออมันอาจจะช่วยเสริมทับอะไรได้บางอย่างคุณปุ๊กบนะคะคุณปุ๊กบอกว่าตอนนี้ฟังไลฟ์กินข้าวแล้วก็ดูสตรีมเกมพร้อมกันอสามารถสวัสดีพี่จุ๋มค่ะสวัสดีค่ะสามารถนะคะเบอร์เจ็แต่ว่าอย่าลืมเนาะเบอร์เจ็ดชอบแบบลืมหายใจไม่ได้กั้นด้วยนะมันเหมือนมันก็มีลมหายใจแลต่ว่ามันมันไม่ใช่การที่เรามีสติรู้เนาะหรืออาจจะมองดูว่าไอ้สิ่งที่ทําอยู่เนี่ย มันมีคุณภาพทุกอย่างเลยหรือเปล่าหรือว่าเราแค่แบบเป็นหยิบมือเป็นหยิบมือเป็นหยิบมือเราใช้ความตากะกาของเราเพื่อมาตอบสนองกิเลสอะไรของเราหรือเปล่าหรือว่าเราเป็นอะไรหรือเปล่าเราหนีอะไรอยู่เปล่าใช่ก็ต้องมันถามตัวเองนะเช็คกับร่างกายดูก็ได้ว่าเฮ้ยนอนหลับไหมกัดฟันหรือเปล่าฝันอะไรแปลกๆไหมฝันร้ายอีกไหมเบอร์เจ็ดหลายคนชอบแชร์เนาะว่าแบบฝัน แลเหนื่อยในฝันด้วยหรือแม้แต่เบอร์หกศูนย์หัวเบอร์ห้าก็ตามแต่เบอร์หกก็ด้วยนะคะก็จะมีการแบบเนี้ยมันเล่นกับความคิดไงมันมันมันเร็นหัวเป็นหัวเป็นฐานหัวนะคะประมาณนี้เนาะก็ให้อยู่กับลมหายใจเยอะๆนะคะเพราะว่าเจ็ดไวมากเลยนะด้วยความที่เป็นลิงเนาะสัตว์ประจําชาติสัตว์ประจําชาติเบอร์เจ็ดสัตว์ประจําชาติเป็นลิงเนาะบางบางทีก็ปิวละไม่ถึงหัวปิวไปไกลละไม่อยู่ละเออมันอยู่ตรงไหนเบื่อ บายเออไม่รู้เลยนะว่าตอนตอนนี้คือทำอะไรอยู่บางทีมันลอยเนาะนะคะบางทีเนาะเราไม่ทันตัวเองใช่บางทีสิ่งที่เราทําอยู่ตอนเนี้ยเราไม่อยู่กับตรงนี้แล้วอ่ะเราไปคิดถึงแผนในอนาคตแล้วอืมก็มีนะคะใช่ใช่ใช่เนาะอ่าน้องภูแชร์อ่คฮะอุ้ยยาวเลยเดี๋ยวพี่อ่านให้ ทุกช่วงเวลาที่เราเดินทางไปพร้อมนาฬิกาความรู้สึกนะขนาดนั้นตอนนั้นเรารับรู้ถึงความสุขได้ตลอดแต่เราเก็บเกี่ยวมาได้ตอนนั้นไม่หมดผ่านไปเนิ่นดนานพอถึงปัจจุบันที่เราคิดว่าน่าจะรู้ตัวความสึกขณะนั้นตอนนั้นปัจจุบันที่ว่านั้นยังฉายภาพอดีตออกมาออืืแต่ไกลาจากมุมอดีตของเวลาตลอดเวลา มันยังคงเป็นเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนสุดท้ายอดีตไม่ได้วิ่งตามเรามาด้วยหรอกนะแต่มันอยู่ของมันตรงนั้นเราแค่เห็นมนแล้ววิ่งกลับไปขวายคว้ามันตลอดเลยสุดท้ายมันก็ไม่ได้มีอยู่ในปัจจุบันเราก็ต้องกลับมาชื่นชมสิ่งที่เรามีในปัจจุบันด้วยใจที่เบาสบายเพราะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแล้วจะเผลอวิ่งหาอดีตซ้ำๆวนลูปอีกครั้งแต่การวิ่งกลับไปครั้งนี้มันจะเป็นการวิ่งไปดูนะไม่ต้องพยายามออกแรงขวอยคว้าสิ่งที่ผ่านไปแล้วนะโลกสดใสทุกวันวันข้างหน้าพระอาทิตย์ก็ส่อง ค่ะเบอร์สนะี่เนาะน้องภูเนาะเนี่ยเราจะเห็นวิธีการพิมพ์หรือวิธีการพูดของเบอร์สี่มันจะเกี่ยวข้องกับความรู้สึกเนาะ,ะเราเราอ่านแล้วมันจะจับที่ใจนะฮะใจมันจะสันสันเนาะว่าเอ้ยเออว่ะมันนี่มันคือเรื่องของความรู้สึกนี่นะนะคะมันจะไม่ใช่การเปรียบเทียบอะไรบางอย่าง ที่มันเห็นเป็นรูปธรรมามากนักอ่าเนาะเพราะว่าอย่างท,างที่อย่างที่ว่าว่ากันนะ่ะที่3 0ูนย์สันทัตยาเนี่ยถ้ามองดูอาเบอร์หนึ่งเขาเป็นศูนย์หนึ่งสี่เจ็ดคล้ายกันมาก 1, 1> ค่ะหนึ่งศูนย์ตัวถ้าเรามองพลังงานเขาจะอยู่กับเรื่องที่มันเป็นประสบการณ์อ่ะประสบการณ์เดิมๆที่ผ่านมาเบอร์สี่อยู่ที่ใจเนาะเกี่ยวเรื่องความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับจินตนาการเกี่ยวกับอะไรสักอย่างหนึ่งเกี่ยวกับอะไรสักอย่างหนึ่งของเบอร์สี่นะคะแล้วก็เบอร์เจ็ดเขาก็จะเป็นอยู่กับเกี่ยวกับความคิดเกี่ยววววกกััับาารงงแผนนขอหห เออถ้าเรามองรูปแบบนี้เราจะมองเห็นพลังงานของมนุษย์ชัดเจนขึ้นตามเบอร์ของเขานะคะ,ะว่าเขาติดขัดอะไรอยู่น้อง T text ใช่ไหมอ,ะอ่ะอธิบายเรื่อง S P S O X X หน่อยครับอ่าวันนี้อาจจะไม่มีการอธิบายเรื่องสับท้ายเนาะแต่จะ,อะบอกว่าทุกคนที่เราระบุถึงไม่ว่าจะเป็นลักษหนึ่งสับท้ายใดก็ตามลักษสี่สับ้ายใดก็ตามหรือทุกลักในสับ้ายใดก็ตามเป็นแบบเดียวกัน นะคะค่ะเขาขับเคลื่อนด้วยกิเลสที่เหมือนกันนั่นก็คือหัวกิเลสทางหัวทางใจนะคะทุกคนขับเคลื่อนเนี่ยแรงสุดๆเลยสิ่งที่บงการคนอยู่ที่ทําให้คุณอยู่ในสภาวะเรึ่งหลับคพึ่งตื่นถ้าคุณมองไม่เห็นตรงเนี้ยลาบากแล้วเอาง่ายๆว่าถ้าอยากเช็คตัวเองเนาะถ้าอ่านสับทายนะถ้าอยากแบบถ้าถ้าสนุกอะไรเงี้ยขำๆดาวโหลดไปก็ไปอ่านถ้าสมมติว่าเราเฮ้ยเราสงสัยว่าเราเป็นรักหนึ่งเราอ่านสับ สับไทยทั้งสาอันหนึ่งตรงหมดเลยอ่ะเออไม่รู้จะเป็นอะไรอันนั้นคือเช็ค O S X อันนั้นเช็คได้เลยนะเช็คได้เลยนะว่าเราเป็นรักหนึ่งจริงๆเออเพราะว่าเราต้องเป็นเหมือนหมดนะคะเราต้องมีเนาะเราต้องมาดตนนะคะเราต้อง S P เราต้องมีสังคมเราต้อง S O แและเราต้องมีนทว t น o ันอ o n วันเราต้อง a l กับเราใช่แค่แค่ว่า สิ่งที่เรามันคือพฤติกรรมเนาะ <Okay. S 2> มันเป็นปัญหาอะไรกับเรา mm hmm. เราถืออันนั้นเราโฟกัสอันนั้นมากเกินไปมันทําให้มีปัญหาอะไรไหม mm hmm. นะคะก็ไปดูที่ปัญหาถ้าใครไม่มีปัญหาก็ไม่ต้องดูก็ได้เ,ออเนาะ,นะก็ ไปศึกษาเรื่องแก่นเนาะให้มันให้มันเข้าถึงแก่นนั่นแหละเราจะหาตัวตนเจอนะคะแล้วเราจะเข้าใจตัวเองใช่แล้วมากๆแล้วรักย่อยมันก็จะค่อยตามมาแล้วมันจะชัดเจนขึ้นเลยไอ้ฝอยฝอยรักย่อยนะคะใช่ว่าเรามีปัญหาอะไรกันแน่กับสิ่งภายนอกเนาะนะคะอันนั้นเป็นเรื่องของบนภูเขาําแข็งเออนะคะประมาณนี้โอเคต่อค่ะอันนี้จะเป็นช่วง หมวดสามเหลี่ยมอุดมพันแล้วเราก็อ่านคาถาม,ถามอ่าโอเคเคยมีลูกค้าถามถึงชีวิตตัวเองทั้งชีวิตจะเป็นยังไงมีความเป็นไปได้ว่าเขาจะเป็นรักเจ็ดไหมนะเป็นปกติของมนุษย์เลยค่ะเข,เขาก็อยากรู้อนาคตเนาะมนุษย์มนุษย์เอออ่าเป็นปกตินะคะอ,อันนี้เมื่อกี้เราพาอะไรคุณเราคุณสิริคุณสิริบอกหายใจหายใจเข้าไม่ได้ลึกเลยอ่าักเจ็ดใช่ไหมเอยถ้าทำไม่ผิดเนาะ สวัสดีค่ะน้องเพชไ,ได้เลยน้องเพชจะมาตามย้อนหลังได้เลยค่ะเหมือนเอามาพิมพัมาเขียนให้เป็นรัปพีรมใช่พี่ยงอิงพี่บีและคนอื่นๆครับวันนี้เข้ามาช้าเดี๋ยวเพชตามมาย้อนหลังนะครับโอเคน้องเพชค่ะอ่านไปแล้วไงเมื่อกี้จุดร่วมของศูนย์หัวห้าหกเจ็ดคือความกลัวครับอ๋อโอเคอย่างคนนี้เขาตอบกันใช่ไหมเอาเขาตอบกันก็ก็จริงๆ อยากรู้วนาคนทุกคนก็อยากรู้ว่านะคนไหมอยากรู้เนาะอาจจะเป็นเอาอย่างนี้จป็นธรรมชาติของคนมาดูดวงเอางนี้ก็ได้ค่ะถ้าเราศึกษาภายในมากๆเนาะถ้ามองคนถ้าศึกษาเอนกแกรมแล้วมันจะมีช่วงหนึ่งที่เราเห็นคนเป็นเบอร์แต่ถ้าผ่านช่วงมองคนให้เป็นคนได้เขาเป็นมนุษย์คนหนึ่งอะค่ะ c o m p l e t แล้วค่ะดีแล้วค่ะมันมันคือการที่เข้าใจมากๆว่าเฮ้ยเขาคือมนุษย์คนหนึ่งเราก็คือมนุษย์คนหนึ่งที่มันที่มันต่างกันอะอแค่นี้เองนะคะมันมันไม่ได้แบบว่า ก็เพราะมันเป็นเบอร์เนี่ยมันก็เลยเป็นอย่างเงี้ยอืมมันไม่มันจะไม่ใช่แบบนั้นอาจจะไม่ใช่แบบนั้นก็ได้มันก็ต้องมองเขาคือมนุษย์คนหนึ่งนะคะมนุษย์คนหนึ่งที่เขาเสียใจได้เขารู้สึกได้เขาอยากได้นะคะเขาเป็นอะไรก็ได้เขาเป็นมนุษย์นะคะเนาะเนาะเนาะยังไม่ได้เลยค่ะเราหมนหมดเลยอันใช่ค่ะเรามีหมดเนาะเนาะใช่โอเคเรามีหมดเลยตามนี้สําหรับสามเร่มอุดมคตินะใช่โอเคต่อมาค่ะ สามเหลี่ยมอำนาจเอาเบอร์แปดก่อนไหมเบอร์แปดจนได้ไม่ต้องรอนะไม่สุดท้ายไงแต่ว่าเป็นสุดท้ายของเป็นแม่ไงอ่าโอเคอ่าสามเหลี่ยมอำนาจค่ะได้แก่เบอร์สองเบอร์ห้าและเบอร์แปดอ้าวเบอร์สองอยู่ในสามเหลี่ยมอำนาจแน่นอนว่าเราเคยแชร์บ่อยๆนะว่าการเป็นผู้ให้ของเบอร์สองเนี่ยเขาให้ไม่ควบคุมเขาไม่ค่อยมีคนมาขอเขาความช่วยเหลือเขาด้วยนะบางทีมันจะมีบางคนแหละแต่ว่า ไม่จะเป็นคนที่เบอร์สองค่อนข้างที่จะแบบเฮ้ยโอเพนแล้วนิดนึงแต่ว่านอกนั้นน่าจะไม่ค่อยกล้าเพราะเบอร์สองดูมีอํานาจบางอย่างนะเออไม่เชื่อถ้าเจอเบอร์สองตัวจริงลองดูนะคะคเออ <laughs> มีกลิ่นของความแม่มีกลิ่นมเออมีกลิ่นแม่อยู่ออมากเลยแหละนะคะ,คะก็เบอร์สองเนาะนะคะผู้ให้ ความพี่จิติงของอ .2 ก็คือการประจบนั่นเองจริงๆแล้วคาในเอนกแกรมเนี่ยค่ะภาษาโนพลักษ์มันอาจจะไม่ได้สวยงามมากเนาะเพราะว่ามันจริงไงแต่มันเป็นความจริงเนาะที่มันจริที่มันที่มันที่มันอาจจะต้องยอมรับบางอย่างนะคะเราทุกคนมีคําที่มันโดนใจไม่เหมือนกันแล้วมันก็เป็นคําที่กระแทกเราไม่เท่ากันเนาะบางทีก็ถ้าเห็นทันมันเนาะเราก็จะรู้สึกว่าเออ่ใช่แล้วมันจะคลิก ล็อกบางอย่างนะคะปลดล็อกบางอย่างในใจได้อย่างดีเลยนะคะประมาณนี้เนาะซึ่งเบอร์สองเนี่ยคาว่าประจบคือมันไม่ใช่การแบบแรปอันนั้นอันนั้นทุกคนเป็นได้หมดอันนั้นทุกคนเป็นได้ทุกคนประจบประแจงแต่มันเริ่มเริ่มจากความคิดของเขาเลยว่าการที่จะเป็นผู้ให้ได้เนี่ยการที่จะได้ความรักตอบกลับมา ฉันต้องทําประมาณนี้อืมเขาจะรู้ว่าเขาต้องทําประมาณไหนอซึ่งการประจบอาจจะทําโดยรู้ตัวและไม่รู้ตัวนะคะได้ทั้งสองอย่างเลยบางทีเบอร์สองรู้ตัวด้วยแต่ก็ต้องทําแหละเพราะว่าเขาอยากมันยังมีความคิดยึดติดอะไรบางอย่างก็คือต้องทำอ่ะฉันอยากได้ความรักแฉันอยากให้เธอทำแบบนี้แหละฉันต้องรู้ว่าเธอชอบอะไรแล้วฉันต้องตอบถูกในใจฉันว่ามันใช่สําหรับเธออืเออนี่ยจึงทําให้พอรักสองยึดติดกับความคิดแบบนี้มันเหนื่อยไง แต่ว่าเขาไม่ได้เลยตัวเราเน่ยมันเหนื่อยใจอ่ะแต่มันก็รู้สึกทำไมไม่มีใครรู้เลยนะว่าฉันอยากได้อย่างนู้นอย่างเงี้ยซึ่งมันก็นํามาสู่ความถือตัวนั่นแหละไอ้คำื่าแกไม่มีใครรู้เลยเออนะคะนั่นก็คือความคิดยึดติดเนาะซึ่งมันจริงๆมันอันตรายนะเราว่าเพราะว่าบางทีเราทําแบบนี้มันทำทำจนชินอ่ะแล้วพอมันเกิดเรื่องสมมุติเกิดเกิดเรื่องความสัมพันธ์บางอย่างกับเบอร์สองขึ้นอ่ะเราจะแยกไม่ออกเลยว่าเราเกิดความสัมพันธ์เนี้ย กับใครหมายถึงเกิดปัญหาเนี้ยกับความสัมพันธ์ไหนเออเพราะว่ามันนัวกันเนาะเออมันนัวมันยำมันถูกยำรวมกันนะคะเออเฮ้ยหรือว่าเราผิดใจกับแฟนเฮ้ยหรือเพื่อนว่าเฮ้ยหรือแม่ว่าหรือเฮ้หรือใครทำไมมันไปหมดเลยเพราะว่าฉันต้องการเป็นฉันเป็นผู้ให้กับทุกคนเลยไงนะจุดนี้แล้วเนี่ยพอพอแก้วน้ำของเรามันไม่ได้มีอะไรให้คนอื่นอะเราเหมือนว่ายกแก้วเปล่าให้คนอื่นยกแก้วเปล่าให้คนอื่นแบบบิเศษแก้วให้คนอื่นอย่างเงี้ย มันทำให้เราช้าข้างในม,มันทำให้เราว่างเปล่าใช่เนาะเพราะจริงๆส่วนที่ควรจะเติมเต็มคือเล้านี่แหละเราไม่ได้หันกลับมามองตรงนี้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นค่ะเราเสียงก็เริ่มดอบลงแล้วมันแบบมีความอินขึ้นมากับจุดใจอย่างนี้เนาะจริงๆการให้ของเบอร์สองเป็นการให้โดยธรรมชาติเลยเนาะมไม่ต้องคิดมากเขามันเป็นมันทําโดยสัญชตาตญาณธรรมชาติเลยค่ะอของการเป็นผู้ให้เนาะแต่ว่าการให้ที่ไม่ได้รับ ที่ตัวเองไม่ได้เติมเต็มเนี่ยมันมันแห้งแรงเนาะมันแห้งเหี่ยวนะคะมันยังมันไม่ได้ยั่งยืนค่แล้วมันแค่แต่มันยิ่งใหญ่นะการให้ยิ่งใหญ่มาแล้วมันนําไปสู่การคาดหวังผลตอบรับนั่นก็คือการมองอนาคตแล้วว่าฉันให้แบบนี้ไปเขาต้องมี reaction แบบนั้นสิแบบนี้สิหรือเขาต้องทําอะไรตอบกลับมาสิใช่ซึ่งพอคิดแบบเนี้แล้วมันไม่ได้อะมันก็จะหวนถึงอดีตว่าทําไมไม่ได้วะทําไมเป็น่างนี้เสียใจนะเว้ยทําไปตั้งเยอะตั้งแยะทําไมมันไม่ ต๊กตกนกต๊กตกตุนะคะมันหนักนะคะแต่เราพูดให้มันแบบอืสนุกให้เฉย <c oughs> <c oughs> เอาเรื่องจริงมาล้อเล่นเรื่องจริงมาล้อเล่นเนะาะแล้วความเป็นเบอร์สองถ้ายึดต,ติดตรงนั้น้างหน้ามันเหนื่อยมากจริงๆอืคุณ<ข>ฝนแชร์นะคะการประจบของสองทากับการพูดเป็นการพูดสิ่งธรรมดาแต่เป็นสิ่งบวกคนฟังจะบวกใช่ใช่ นักสองให้หมดแล้วก็หมดแรงกลับมานอนตายที่ห้องโอเคก็ฟังเสียงตัวเองเนาะคนที่เหนื่อยใจมากๆค่ะมันหมดแรงจริงๆนะใช่เนาะยิ่งเป็นศูนย์ใจอ่ะสามสองสามสี่ทุกคนเลยต้องการที่จะได้รับการตอบรับรู้ไหมทำไมถึงเหนื่อยทําไมล่ะกั้นหายใจอยู่อ๋อโอเคแบบไม่ได้ออกหายใจไม่ได้หายใจเข้าด้วยอยู่ดีไม่ได้หายใจเข้าแบบเบอร์หนึ่งนะเบอร์หนึ่งแล้วแล้วก็ว่ะไหลตึงคอตั้งนิดนึงแล้วก็ แต่ว่าเบอร์สองก็จะแบบึบแบบรอการตอบรับอะไรสักอย่างใช่ไหมรอการตอบสนองว่าเฮ้ยไอสิ่งที่ฉันให้ไปมันโอเคไหมใช่ไม่ใช่ yes no yes no yes อ้อคยงชัวแล้วก็เหนื่อยอ่ะแล้วก็เหนื่อยอ่ะเนี่ยคือเราลืมฟังตัวเองเนาะเพราะว่า เขาโฟกัสแต่คนอื่นใช่ไหมเออไปมองมุมข้างนอกใช่แล้วก็เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเหนื่อยจังทําไมกูให้มันเหนื่อยขนาดนี้จะถามว่าให้ต่อไหมก็ให้ก็มันต้องให้เอออย่างนี้นะนะคะเพราะฉันรู้สึกว่าคุณค่าของฉันเนี่ยมันต้องได้รับจากสิ่งประมาณนี้แหละคนจะรักฉันที่ฉันเป็นคนแบบนี้นะนะคะฉันมอบอะไรดีๆให้กับคนอื่นนี่แหละความสดใสการให้เนี่ยอาจจะไม่ใช่สิ่งของอาจจะเป็นรอยยิ้มอาจจะเป็นพลังบางอย่างพลังบวกบางอย่างเชลร์อัพ บทุกอย่างเลยหรือเวลาเขาเจออยู่กับเราใช้เวลากับเรามันต้องเป็นบรรยากาศดีๆมันต้องเป็นอะไรที่พิเศษของเธอแล้วเบอร์อสองก็จะไปมองที่ความต้องการของคนอื่นนั่นแหละนั่นคือสิ่งที่เขามองนะแล้วจนลืมตัวเองไปคุณฝนบอกค่าจุกคุณมิกซ์นะคะ <c oughs> เราให้คนอื่นร้อยแต่ทำไมคนอื่นให้เราไม่เท่าเนาะเพราะเราคาดหวังเนาะพี่กด์บอกรู้สึกเหมือนกันค่ะในบางครั้งว่าทำไมเรา ชอบมีปัญหากับความสัมพันธ์คนอื่นอืก็เป็นเป็นเรื่องจริงๆไม่อยากบอกเป็นเรื่องปกติของเบอร์สองแล้วแต่ว่ามักจะเห็นเป็นสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ยึดติดมันเป็นความยึดติดอะค่ะพอความยึดติดมันยึดอย่างเงี้ยเป็นล่องเดิมมันก็จะเกิดเรื่องเดิมซ้ำๆใช่ไหมความรุนแรงของความยึดติดอย่างเช่นเมื่อกี้ที่เราพูดอุดมคติไปนั่นคือสิ่งที่เขายึดติดจริงๆอ่ะเขาเขามองว่ามันจริงสําหรับเขาแล้วอ่ะมันต้องเป็นอย่างงี้เส อช่ะเบอร์สองก็จะยึดเหมือนกันว่ามันก็ต้องเป็นอย่างนี้สิมันก็ต้องทําแบบนี้ใช่ไหมเนาะเราเชื่อแบบนั้นคนเรามีความเชื่อแบบนี้ไม่เหมือนกันนะคะน้องน้ำหวานบอกนะถึงเราจะเป็นเก้าแต่ก็จับมือคาะเหนื่อยเช่นกันมอบให้ทุกคนน้ำกวนน้องมูบอกคนรักสองหน้าตาใจดีคนเลยค่ะเออใช่หน้าตาใจดีออะอย่างนี้ก็ได้สองรักสองรักเจ็ดเนาะจะมาด้วยหน้าแบบเนี้ย รู้จะซูมเห็นหรือเปล่านะกล่องเราเล็กจะมีรอยยิ้มนะคะ <laughs> พิมพ์ใจเออจดอาจจะไม่พิมพ์ใจมากเพราะเจดแบบเนี้ยม,มือนแบบมันคือมัน <c oughs> บางทีเขาแฮปปี้หรือเปล่ามันเป็นแมกนิซึมด้วยนะว่าสมมติเขาทุกอะไรบางอย่างมนาะเขาไม่อยากรู้สึกมันอาจจะเป็นการกบเกลื่อนอะไรบางอย่างแต่เราก็ไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยแกยิ้มแกกบเกลื่อนอะไรก็เปล่าอันนี้เป็นการที่ว่าคนที่เป็นเบอร์นั้นเนาะลองมองกลับมาที่ตัวเองดูว่า เรากาลังกลบเกลื่อนอะไรหรือเปล่าเนาะเรากาลังกลบเกลื่อนความรู้สึกอะไรของเราที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเราไม่อยากให้มันเกิดหรือเปล่าด้วยรอยยิ้มของเราด้วยการทําดีของเราให้คนอื่นหรือเปล่านะคะนองใช่ะคะสะท้อนกลับไปดูเคยแบบว่าโอ๊ยตอนเคยแบบบอกบอกคนคนนึงให้แบบว่าลองไม่ยิ้มดูลองไม่ยิ้มดูหน่อยอย่างเงี้ยโอ้โหไปไม่เป็นเลยนะเออลองลองลองแบบทําหน้าลองทําหน้าแบบลองไม่ยิ้มได้ไหมแม้กระทั่งเบอร์หนึ่งเองด้วยนะเบอร์หนึ่งก็แบบมาด้วยรอยยิ้มบางทีนะมา มันต้องยิ้มอ่ะแต่ถ้าเฮ้ยเราไม่ยิ้มมันก็ไม่ได้ลองสบายสบายได้สบายสบายก็<อ>แบ<ผ>บความารู้สึกตอนนี้มันเป็นอะไรปล่อยตามธรรมชาติได้ มันก็คือการอยู่กับปัจจุบันนะคะไม่ต้องไปแบบว่าเขาจะชอบแมนอนาคตอนาคตแล้วอ,อ,อนาคตแล้ววันนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราให้ไปแล้วโอเคแล้วเราไม่ต้องกั้นหายใจในการรออ,อ,อนาคตที่เราคาดหวังมันจะทําให้เราเหนื่อยน้อยลงนะคะแต่ถามว่าเหนื่อยไหมมันก็ต้องเหนื่อยมันเป็นผู้ให้แต่ว่ามันฝืนธรรมชาติไม่ได้อ่ะ<ๆ><ๆ>เขาเกิดมาเป็นแบบนี้แต่คุณต้องรู้ก่อนว,ว่าคุณกําลังเหนื่อยแล้วเนาะบางทีวัสองไม่รู้เลยทนํายใจเนี่แหละนะคะประมาณนี้การที่เราจะปล่อยวางเรา ไม่ได้แบบโล่งๆไม่มีอะไรเลยลอยๆเนาะแต่มันเป็นการที่เรารู้ตระหนักรู้ว่าเราเป็นอะไรเรารู้สึกอะไรอย่างแชร์ก็แชร์ก็ได้ค่ะแต่ก่อนเนาะเราเป็นเด็กเราก็จะเราเป็นเด็กกระโปงเราเป็นเด็กกระโปะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยการนั่งสมาธิเนี่ยมันคือการดึงสติคือการลอยออกไปเราเห็นแสงเลยหิบไล่ยับวุบวับ อันนั้นคืออนาคตมากอันนั้นคือหลุดลอยเพิเจอรมากการที่เรานั่งสมาธิเนี่ยค่ะเราอยู่กับปัจจุบันได้มันคือการเราเราได้ยินเสียงเอาหายใจแล้วเราก็รู้สึกว่าโอเคมันคันเออเราคันเฮ้ยโอเคเราเมื่อยเราเมื่อยไงเฮ้ยโอเคเราได้ยินเสียงนก เ,เ,เราได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์แต่เราไม่คิดต่อไงว่าไอนกมันทําอะไรอยู่ไหนเ,เราไม่ได้คิดต่อเนาะเราเห็นเราได้ยินอย่างที่มันเป็นแล้วเราอยู่กับลมหายใจเข้าออกว่าโอเคฉันกําลังหายใจเข้าแ้ะฉันกําลังหายใจออกแล้วตอนนี้ฉันเป็นอะไรปวดท้องไหมคันตรงไหนคือเรามีสติอยู่กับ เนี่ยตอนเราอย oh, uh uh ู่กับเราเนอะอยู่กับตอนเนี้ยเราหายใจเข้าเรารู้เลยว่าโอ้ยจมูกด้านซ้ายเราตันเออจมูกด้านขวาเราหายใจดีอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นคือการรู้ตัวจริงๆอันนั้นคือหลักของการเจริญสติเนาะอนาปนสติใช่ไหมนั่นคือเรียกอย่างนี้หรือเปล่าใช่ค่ะใช่นั่นแหละเนาะอยู่กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราอยู่กับณ ปัจจุบันนะคะซึ่งกิจกรรมที่เราเพิ่งจะทําไปเรียกเป็นกิจกรรมแล้วกันทานข้าวทานข้าวเบรคฟาสกับอาจารย์หมูกับพี่หมูเนาะภาวนากับการทานข้าวดีมากนะคะทำให้ได้กลับมาอยู่กับตัวเองจริงๆมาอาจจะไม่ต้องทั้งวันเราเข้าใจความเป็นมนุษย์นะแต่ว่าอย่างน้อยสักหานาทีเนาะฝึก นะคะมันจะมันจะดีแล้วมันจะค่อยๆทําได้หลายๆนาทีมากขึ้นนะคะไม่ต้องฝืนแล้วบางวันมันทําไม่ได้เข้าใจว่าเฮ้ยบางคนเจอเรื่องเสียใจหมาแมวตายหรืออะไรมันก็ทําไม่ได้มันก็ย้อนอดีตไปคิดถึงหมาเนาะรู้เออไม่เป็นไรก็เราไม่ต้องฝืนอะไรที่มันทําไม่ได้เราแค่รู้ว่าโอเคตอนนี้มันเป็นอะไรอยู่ใช่เราไม่ต้องตีตัวเองอย่าอย่ากลับไป อยากไปต้นอันนั้นก็เริ่มจะกลับไปอดีตนะตึงนะตึงมากแล้วอันนั้นไม่อะไรที่มันไม่พอดีมันก็ไม่ไม่โอเคเนาะนะคะอ่ะมีคุณเปิ้ลแชร์นะคะสองไม่อยากยิ้มแต่ก็ต้องยิ้มเพราะอยากให้คนอยู่ใกล้ๆกลสบายใจค่ะเข้าใจค่ะถ้าฝืนยิ้มถ้ายิ้มฝืนผมก็เป็นบ่อยนะครับมักไปดูโตครับ Stone hearts Stone hearts t o n e head Stone body ไม่เป็นไรนะคะกอดๆทำทุกอย่าให้เต็มที่ที่เหลือ ปล่อยไปนะคะคุณฝนปรับใจกันนะเป็นเป็นไลฟ์ที่น่ารักน้องแพะหวัดดีจ้าสวัสดีค่ะผมเสิร์ฟรอยยิ้มหวานชำเหมือนน้าผึ้งคู่กับพลังใจอุ่นๆเหมือนอเมริกาโน่น้องภูนะคะก็เป็นแบบนั้นเนาะก็ทํายังไงได้ก็มันมันเศร้ามันเสียใจอยู่แล้วก็เนาะแต่เราก็เห็นได้แต่เราก็เห็นเขาแล้วว่าโอเคเราเศร้าเราเสียใจเราแค่รู้สึกว่าโอเคเราเสียใจเราเสียใจเรื่องอะไรอะเรื่องนี้โอเค เราก็อยู่กับมันได้อยู่กับความเศร้านั้นเพราะมันเป็นปัจจุบันคณะเนาะล้วก็ดูเข้าไปดูการเกิดของเขาแล้วก็ดูการดับของเขาแหละเดี๋ยวเขาก็ไปมันเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแล้วไม่เป็นไรเนาะมันจะนานมันจะช้าแค่ไหนมันจะเร็วจอดที่รักสองนาดแล้วแต่คนรักอื่นจะรักอื่นจะน้อยใจไหมไม่เราอยู่กันถึงสามทุ่ม projection เออโอเคในสามทุ่มเราก็อยู่ได้ถ้ามันยังไม่จบเออนี่ไลฟ์เราเราอยู่ถึงกี่โมงก็ได้ อ่าต่อมาค่ะเบอร์ห้านะคะก็จะเป็นศูนย์อำนาจเหมือนกันเนาะเบอร์ห้านี่เขาก็สังกัดศูนย์หัวค่ะและก็สังกัดสามเหลี่ยมอำนาจเช่นกันใช่ซึ่งความตระหนี่เนี่ยความคิดติของรักห้าคือความงกกับความตระหนี่เนี่ยแหละค่ะงกอะไรงกทุกอย่างนะพลังมันไม่ได้แค่เรื่องเงินนะอ้าวมันคือการงกทรัพยากร ทั้งหมดที่มีในชีวิตอ,อย่างนี้ล้วกันโอเวอร์ออรัพยากรพลังงานเวลาเวลานี่สำคัญเรื่องราวเรื่องราวของเขาเอ,อะไรต่างแต่ไม่อยากให้ใช่นะคะเขาก็จะมีอนาเขตส่วนตัวที่ชัดเจนะอ,อันนี้ก็คือการเก็บพลังงานของเบอร์ห้านะนะคะทุกอย่างที่เข้ามาแม้กระทั่งคุณถามเขาว่า <S <S พรุ่งนี้ออกจากบ้านไหมนั่นก็คือการลุกลานเขานะรู้สึกว่า จะรู้ไปทําไมไม่รู้มีเหตุผลอะไรที่เธอจะต้องงู้เรื่องนี้ด้วยอย่างเงี้ยนะจําเป็นไหมนะจําเป็นหรือเปล่าแต่ไม่ได้พูดอืเอออย่างเงี้ยนะมันรู้สึกถูกลุกลาเหลือเกินรู้สึกว่าพื้นที่ของเขากําลังไม่ใช่เด็กเวลาของเขากําลังหายไปจากสิ่งที่การที่เขาต้องตอบสนองเนี่ยเรื่องราวภายนอกต่างๆจากบุคคลต่างๆที่เข้ามาสะเทือนวงการของเขานะคะว่าไงคะมีคนทักเข้ามา อ๋อเปล่าพ่อพ่ออ๋อโอเคพ่อคุยกับพ่อแป๊บหนึ่งนะคะอ่าเบอร์ห้าค่ะอ่าเบอร์ห้าคะแล้วก็ความความต่หนี่นี่คือเขารู้สึกว่าเขาปลอดภัยถ้าสิ่งที่มันเป็นอะไรเกี่ยวกับเขามันออกไปภายนอกน้อยน้อยที่สุดประหยัดที่สุดเพราะว่าเราสึกว่าพลังทรัพยากรมันนี้น้อยเหลือเกินมันน้อยมันไม่พอเป็นความเชื่อยึดติดว่าฉันมีน้อยซึ่งถามว่าคนอื่นเห็นห้าแบบนั้นไหมเ่ยก็ไม่เออแต่เขาเริ่มจะสร้างกรอบอะไรไว้อย่างให้ตัวเองว่าฉันมีน้อย ใช่การแลกเปลี่ยนบางอย่างอ่ะมันไม่อยากทําเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันเปลืองมันเปลืองคําพูดเปลืองพลังงานเปลืองเปลืองความคิดเสียเวลาเออฉันอยากจะเอาเวลาของฉันไปทําเรื่องของฉันมากกว่าแต่ถามว่าเบอร์ห้ามพูดพูดคำพวกนี้ไหมไม่ได้พูดมันเก็บไว้ข้างในแล้วก็เดือดเดือดอยู่ข้างในแล้วก็อยู่แค่นี้อืมไม่ได้ทําหน้าเซ็งด้วยอาจจะฝืนยิ้มแบบเนี้ยเป็นหน้าเดียวไปอเมื่อไหร่จะจบสักทีอะไรอย่างงี้นะ เออนั่นแหละพราะด้วยใจอ่ะพูดใจเขามันเป็นความโลภอะโลภแล้วก็พูดอย่างอย่างที่พูดไปเนาะพื้นที่พล uh> ังงานเรื่องของเขาแล้วเขาอยากที่จะรู้รู้ในสิ่งที่เขาอยากรู้เท่านั้นใช่เรื่องอื่นที่เขาไม่ได้สนใจเขาก็ไม่ได้อยากรู้เหมือนปิดชัดดาวไปเลยอะด้วยความที่เป็นอำนาจเนี่ยค่ะบางทีการแลกเปลี่ยนบางอย่างกับคนอื่นอะอความตนหนีเนาะมันทาให้ไม่อยากแลกเปลี่ยนเพราะว่าการแลกเปลี่ยนกับคนอื่นเนี่ยมันทําให้บางบางอย่างของตัวเองมันหายไปอะออืบางอย่างอะไรก็ไม่รู้ของเขาอะที่ราคาคนนั้น กำหนดเอาไว้อะมันหายไปแล้วคนก็จะเกรงใจด้วยนะว่าด้วยความเป็นอำนาจเนาะคนจะไม่ค่อยอยากเข้าหาเท่าไหร่จริงๆเบอร์ห้าด้วยความเป็นเป็นแพะภูเขาอะเป็นน้อคู่อะคนไม่ค่อยเห็นตัวหรอกมันซ่อนซ่อนอยู่ตรงซ่อนอยู่เขาเป็นผูสังเกตการเนาะเขาจะไม่ได้แบบเฮ้ฉันรู้ฮัลโหลเฮ้ยยูไงนะเกินเบอร์เนาะเกินเบอร์ นั่นแหละเขาก็มีพื้นที่มีการจํากัดพลังงานในความคิดของเขาว่าเขามีน้อยเขาก็เลยทําแค่นั้นแล้วก็สิ่งที่เขาอยากที่จะอยากที่จะรู้ก็ต้องมีเวลาให้ตัวเองเยอะๆให้ก็เลยเวลาของคนอื่นมันก็เลยแบบดูเป็นเศษเสียวนาทีไปเป็นเศษเศษของเขาอเออย่างนี้นะกันจนทําให้แบบเบอร์ห้ารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมชีวิตมันไม่ได้เติมเต็มอะไรเลยก็เพราะว่าเขาเติมเต็มแต่ด้านที่เขาต้องการไง เขาไม่ได้ออกมาลงมือทำกับเขาไงกับคนอื่นมไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์สดๆณ present time เยะก็ดันไปอยู่กับอดีตหรือไปอยู่กับอนาคตใช่ตามก็ตามแต่อก็แล้วแต่ความเป็นห้าคนนั้นว่าเขาจะเจออะไรเรื่องอะไรมานั่นแหละเนาะพี่โอแชร์ค่ะขอแชร์ว่าพี่เป็นหก็โฟกัสกับความต้องการความรู้สึกของคนอื่นจาก Fe เหมือนคนสองเลยค่ะขนาดไม่ใช่สยังเคยทำตามคนอื่นจนเหนื่อยมากยิ่งทำ ให้เอ p a t h ตีมากไปขึ้นไปอีกพอพี่รู้ตัวนะเวลาให้มากไปว่าเราตัวเองไม่โอเคแล้วและไม่ได้อยากให้คนรักเท่าสองข่าแค่อยากได้ความสุขสงบอืขอบคุณค่ะแล้วก็น้องถามนะคะน้องทีเทคสีวิงหวิงสี่และห้าวิงหนี่ต่างกันไงครับไม่ต่างเลยค่ะดูดีเทคทีบดูดีเทคทีฟเราจะเข้าใจรบกวนแอสมินดีส่งลิงก์ให้ด้วยเนาะ แอนด์วินบีแปะลิงก์เ e ท t คทีให้น้องดูเลยค่ะจริงๆเราพูดเรื่องเปลี่ยนนิดหน่อยนิดหน่อยกันเนาะป็นการตอบนึงจริงๆเรามีทั้งสองปีกนะคะเราเป็นนกมันมีปีกเดียวมันจะบินขึ้นยังไงเออเราแค่ให้มองวันนี้เราให้มองตรงกลางของเราเลยนะจุดที่มันจุดที่มันจะปล่อยออกไปอะ นั่นคือความคิดยึดติดของเราเนาะส่วนวิงมันเป็นเรื่องของอิทธิพลอิทธิพลของรักเพื่อนบ้านเราที่มันมีอิทธิพลกับเราแล้วเรามันใช้แค่พฤติกรรมบางอย่างนิดเดียวค่ะหรือบางทีไม่ได้ใช้เลยแล้วแต่สถานการณ์ด้วยซ้ำนะบางทีบางช่วงก็ใช้ข้างนี้เยอะบางช่วงก็ใช้ข้างนี้แต่ใช้ทั้งสองข้างนะคะและ บางช่วงก็อาจจะไม่ได้ใช้เลยก็ได้นะคะก็แล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่คนไปนะคะความเป็นมนุษย์นี่มีความเป็นปัจเจกของทุกคนเนาะนะคะมีความยูนิคในตัวเองนะคะเราไม่เหมือนคนอื่นซับซ้อนนะคะประมาณนี้นะฮะเออนะคะก็ประมาณนั้นนะคะเรื่องของปีกเนาะนะคะไม่ว่าจะห้าปีกไหนก็ยังเป็นลรากาเนาะก็คือเหมือนกันนะคะเขาอาจจะใช้ปีก สักปีกในบางช่วงค่ะก็ยังเป็นก็ยังมีความทุกข์แล้วก็ความยึดติดเนี่ยที่ว่าฉันไม่อยากแบ่งปันอะฉันไม่อยากให้อ่ะแล้วฉันก็อยากจะรู้ของเรื่องของฉันแค่นี้แหละฉันก็อยากจะแบ่งปันให้แค่นี้ฉันมีเวลาให้แค่นี้อะไรอย่างเงี้ยนะนะคะซึ่งเบอร์ห้าเนาะเรามักไม่ค่อยเห็นเขาเนาะไม่ได้ยินแม้แต่เสียงลมหายใจนั่นแหละก็ลืมหายใจเหมือนเบอร์เจ็ดกับเบอร์หกหายใจแบบเหมือนแบบแผ่วๆเพราะมันติดอยู่กับความคิดไปแล้วแผ่วๆแผ่วๆแบบ S 2> <S 2> <S เหมือนขึ้นชีวิตที่มันทีๆแผ่วๆออคล้ายๆสี่เลยหายใจคล้ายกันแต่มันสั่นที่ใจกับสั่นที่หัวเนาะคนละแบบเนาะเออเออพอเริ่ม<อ>สังเกตตัวเองเนี่ยมันออมันออกทางกายภาพจริงๆเนี่ยออส่วนตัวของหญิงเองไปหาหมอจะไปบริจาคเลือดอ,อืพยาบาลอะจับชีพจรไม่เจอเราก็แล้วก็เกือบไม่ได้บริจาคแล้วอยู่กับตรงชีพจรนั้นประมาณยี่สิบนาที นั่นแหละนะคะนั่นคือการ <c oughs> งกแม้แท้กระทั่งกูจะหายใจกูยังไม่อยากหายใจเลยนะนจุดนี้เนะาะเรากลับมาดูณจุดเนี้ยของเราเราเป็นอะไรเราจะทําให้คุณภาพการหายใจเราอืดีขึ้นนะลุกคาดไปเลยครับพี่ <c oughs> น้องผูบอกเช็คเมก น้องมูแชร์นะคะเคยฟังคลิปที่ไลฟ์ของอาจารย์สันติกาโลกับอันจริงกับพี่ที่สมาคมนกพลกอีกคนหนึ่งอาจารย์สีกาโลพูดว่าคนเบื่อหายใจแบบสั้นๆเพราะประหยัดลมหายใจอ่าใช่เลยค่ะประหยัดแม้กระทั่งลมหายใจเนาะมันเป็นเหตุเป็นผลของเขาเนาะที่ว่าเอ๊ะเขาเชื่อแบบนี้แล้วมันมีอะไรขับเคลื่อนเขาอ,อ่ะรวมถึงเบอร์อื่นก็เหมือนกันนะคะลองสังเกตตัวเองดูสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ประหยัดลมหายใจประหยัดไฟเบอร์ห้าแฮร์ออฟตอบน้องมูนะคะโอเคบางทีรู้สึกอยากหายไปอ <laughs> ืมค่ะเ <laughs> ข้าใจนะคะโอเคพี่เมย์แชร์หายห้าที่บ้านนะคะโมโหหัวฟัดหัวเวียงมากเวลาคนมาทําให้เขาเขาเสียเวลาโดยใช่เหตุ<อ>ทางั้งที่ปกติจะหยนโยนกับเรื่องรอบตัววันนี้เขาได้ฟังคลิปนี้แล้วเข้าใจเลยคะ่ะว่าทําไมถึงโมโหได้นานขนาดนั้นเพราะว่าเรามันถูกกระทบกระเทือนเนาะสับความเชื่อของเราหรือว่าพลังงานของเราอ่ะ คนเสดคนเสดแชร์นะคะมามองตัวเองบางทีผมให้เพื่อได้รับความรู้นะครับเป็นความงกแบบหนึ่งครับเป็นการเราแรกๆเป็นแรกแต่ว่าแน่นอนว่าต้องเป็นเรื่องที่คุณเสดสนใจแหละต้องเป็นเรื่องที่เบอร์ห้าคนนั้นสนใจถ้ามานอกเรื่องนอกราวเรื่องนู่นนี่นั่นที่ฉันไม่รู้มันก็เริ่มรู้สึกแปลกๆเนาะเออนะคะประมาณนี้นี่ก็คือเรื่องราวของเพื่อนเบอร์ห้านะคะอ่ะ เบอร์แปดค่ะโอ้ oh, อันนี้ามาเลย well, ไม่ต้องรอนานวันนี้การแก้แค้นอะ <laughs> <laughs> แรง <laughs> แรงจริงจริงทุจริงๆมันฟังดูน่ากลัวเนาะ <laughs> แต่ว่าก <laughs> ็น่ากลัวแหละน่ากลัวจริง <laughs> <laughs> เราแล้วจะพูดทำไม <laughs> เอ <prosecutor> อ่ะฮะนั่นแหละเนาะแต่ไม่ต้องกลัวเบอร์แปดเนาะ<ถ><ก>มันเป็นแค่ว่ามันเป็นสิ่งที่เขารู้สึกว่าเขาจะต้องทำเพื่อที่จะ survive อืมทุกรักเหมือนกันเรามันมันมันมีอันนี้ขับเ <c ute> คลื่อนอยู่การแก้แค้นก็เหมือนกับการที่เขารู้สึกว่าไอ,อ้แบบเนี้ยมันไม่ยุติธรรมสาหรับเขาใช่นะ,ะความจริงของเขานะมันไม่ยอมมันไม่ยอมม,ยอม,มันไม่ยุติธรรมเนาะแต่มันอยู่ข้างในจะแสดงออกหรือไม่แสดงออกแล้วแต่เบอร์แปดคนนั้นแล้วแต่ <c oughs> สถานการณ์ด้วยนะคะอีกทีหนึ่งเนาะสิ่งที่เราพูดอยู่ด้านในนะคะอาจจะไม่ใช่ ไม่ใช่สิ่งที่เขาแสดงออกมาเลยก็ได้นะคะอันนี้ในมากๆนะมันเป็น fiction ในแบบข้างในเในหัวความคิดเนาะซึ่งมันยิบย่อยมากมันซับซ้อนมากะเราอาจจะไม่ได้บอกอธิบายได้ละเอียดมากขนาดนั้นเนาะเพราะว่าเราไม่ได้เข้าอยู่ในหัวเขาถูกเออมันก็เป็นแค่ภาพข้อมูลชุดข้อมูลชุดข้อมูลหนึ่งเนาะที่เอาไปสนุกสนุกกันนะคะโอเคอ่ะการแก้แค้นเนาะก็คือเรารู้สึกว่า เรามุ่งความโกรธของเราพลังงานของเราเพื่อจะไปจัดการไอ้สิ่งที่มันไม่ยุติธรรมเนาะด้วยความเป็นส่วนตัวด้วยอันนี้ลองมองเอาหลายๆจุดของความเป็นโนภรรด์ของเบอร์แปดนะมารวมกันแล้วก็มองของฟิกเซชันของเขาใช่ซึ่งมันพยายามจนสุดอ่ะพยายามสุดทางเลยนะมันก็นํามาสู่ความกําหนัดหรือว่าความสุดโต่งนั่นเองนะ <Idi> ความกําหนัดของเบอร์แปดเนาะมันก็คือเรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่ยุติธรรมเราต้องแบบมันต้องจัดการบางอย่างแล้วเราต้องจัดการให้ได้แล้วติดต้องทําให้ได้ติดที่ว่า มันไม่ใช่อะไรไปแล้วออแล้วเราก็ไม่ได้ฟังคนอื่นเนาะว่าเฮ้ยมันใช่หรือมันไม่ใช่จริงๆเราเออมีความเชื่อฝังหัวของเราไปแล้วว่าเราต้องทําแบบว่ามันเป็นแบบเนี้ย<ช>เป็นแบบเนี้ย<ช>นะคะซึ่งแบบเนี้ยค่ะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องความรู้สึกของเบอร์แปดด้วยนะบางทีเบอร์แปดคิดว่าตัวเองเป็นเบอร์สี่อย่างเงี้ยก็มีนะคะหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องงานเอ้ยจนคิดว่าตัวเองเป็นเบอร์สาก็มีหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องความสนใจกิจกรรมหรือเป็นคิดว่าตัวเองเบอร์เจ็ดก็มีเพราะมันรู้สึกสุดๆใช่มันรู้ส การแบบเฮ้ยเรานอนอย่างเดียวก็มีก็อาจจะคิดว่าในฝเบอร์ข้าอหรือเบอร์หนึ่งที่แบบเฮ้ยฉันต้องเป๊ะมันมีหมดเลยค่ะเบอร์แปแต่ว่าจะสุดทุกทางนะคะหรือแม้กระทั่งเบอร์แปดที่ว่าตัวเองเป็นเบอร์ห้าก็มีเหมือนกันมีเยอะด้วยนะคะก็แบบเฮ้ยรู้สึกว่าฉันต้องการความรู้สุดๆฉันต้องรู้อย่างกำหนดแล้วฉันก็มีพื้นที่ส่วนตัวของฉันต้องเรียนเยอะ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 ต้องมีบริญญาหลายๆใบเออฉันต้องเอามัน เรื่องนี้แหละมันก็จะคุดคุยกับเรื่องเดิมเหมือนเบอร์ห้าเลยนะคะซึ่งแต่เบอร์าเราทำเพราะความงงแล้วเขาก็ไม่ได้โชว์ออกมาบ้างแต่เบอร์แปดเนี่ยเขาจะเน้นของการที่ว่าทุกที่ที่ฉันไปมันจะมีอิมแพ t ที่ใหญ่ที่เกิดขึ้นทุกคนต้องเห็นฉันด้วยความเป็นสุน,นทงเนาะด้วยความสุนทองเนาะนะคะประมาณนี้มันเป็นชุดเกราะของเขาแหละเพราะว่าเพื่อปกป้องอะไรบางอย่างภายในที่เบอร์แปดไม่อยากไม่อยากจะสัมผัสกับมันเลยนั่นก็คือ v u l n e r a b i l i t y vulnerability คุณเบนยาทิฟนะแชร์เบอร์ห้าเนาะอารมณ์ประมาณว่าอยากมีตัวตนแต่ก็อยากอยู่คนเดียวขัดแย้งสูงก็เป็นมิตินะคะวันนี้คุณโทนี่นะคะสวัสดีค่ะไม่ได้เจอคุณโทนี่นานเลยเนาะสวัสดีค่ะวันนี้เห็นชัดครับเป็นสามเวลาเคชกายเป็นเก้ากลัวทาให้คนอื่นไม่พอใจหรือพยายามทําให้คนอื่นพอใจขณะจนขาดสติเหมือนจะเอาชนะแต่เวลาโอเคกลายเป็นหกนี่ยังมองไม่ออกครับเดี๋ยวถึงเบอร์สามแล้ว จะเข้าใจมากขึ้นนะคะเบอร์สามสนใจเนาะยังไงก็ก็ใจ้าใจใช้ใจนะคะเออลักห้าคือนกคูครับแบบลุกแบร์เลียของรักนี้จะเป็นการลุกแลำนะครบอ๋ออันนี้แชร์ใช่ไหมคะโอเคตอบกันตอบกันตอบกันโอเคกลับมาที่เราพร้อมให้ทุกสิ่งเป็นระเวสันดรละหนึ่งน้องเบอร์เก้านะคะโอเคอ่ะ มาทันพอดีวัดดีพี่ต้องค่ะคุณแม yeah, ะะ่การแก้แค้นในอีกมุมนึงก็มีหัวใจของผู้ปกป้องคนสําคัญซ่อนอยู่ใช่เลยใช่แล้วค่ะตอนนี้บ้าปลูกต้นไม้ถึงขนาดหมักดินหมักปุ๋ยเองแล้วต้องรู้เยอะๆต้องทำเองได้เ<อ>นี่ยแล้วเขาจะ จะมักจะไม่ค่อยพึ่งพาใครนะแค่จะไม่สามเหลี่ยมอํานาจเนี่ยจะค่อยพึ่งพาใครจะมีปัญหากับการขอความช่วยเหลือใช่เบอร์ทั้งสองห้าและแปดทั้งหมดเลยนะคะมีปัญหาการขอร้องขอความช่วยเหลือหรืออะไรต่างตงแต่นะคะบางทีเราเห็นเบอร์แปดแบบว่าเฮ้ยเขาอยากไว้วานแต่มันกลายเป็นคําสั่งอย่างเงี้ยเออแต่จริงๆเขาแค่เฮ้ยอยากขอความช่วยเหลือบางอย่างเองอะแต่บางทีมันแบบคันปะมันดูแบบพูดติดแบบมันพูดฉันไม่อยากขอเออมันพูดไม่ได้แต่แปดอาจจะไม่ได้คิดขนาดนั้นเนาะแต่ในใน ใต้เนี้ยค่ะใน t นฟิเซชัน่ะมันมันมีบางอย่างที่เฮ้ยมันทําให้เราเฮ้ยทำไมถึงเลือกใช้คําพูดนี้แทนที่จะเป็นอันนี้เห็ว่าเพื่อเราปิดบังอะไรบางอย่างอยู่ที่เราไม่ชอบนั่นก็คือความเหมือนคือความบอบางอ่ะที่เขาไม่อยากสัมผัสกับมันใช่ซึ่งมันยังไม่ถึงเวลาอันสมควรซึ่กระที่จะปิดความบอบบางของแปดนี่มีหลายหลายแบบมากนะไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นการใชุดใส่ชุด ให้มันตั้งใหญ่ตัวเออหรือว่าจะใช้เสียงดังๆใช่หรือว่าจะเป็นความรู้ที่เขามีเบอร์แปดเวลารู้รู้เยอะเลยนะใช่รู้แบบรู้เยอะจริงดรู้อย่างกำนัดเรียนอย่างกำนัดรู้อย่างกำนัดเรียนเข้าไปเ้ยนะอ่าเอาไปเิญญาโกี่ใบละว่ามาทั่วโลกฉันจะไปเี่ดนบหรือว่าออกเดินทางไปให้หมดให้สุดไปเป็นอย่างนั้นเนาะนะคะทำก็ต้องทำให้มันสุด เขาก็สนุกแหละนะคะใช้พลังเยอะเนาะแต่ว่าเบอร์แปดเนี่ยก็จะมีการหายใจแบบแบบเหมือนคนเหนื่อยตลอดเวลาย้าลองสังเกตดูเนาะลองสังเกตตัวเองดูนะคะเออนะคะมาหนี้เนาะมันจะหายใจหอบๆอบเนาะคือมันลุกเป็นไฟไงข้างในเนาะมันเป็นพลังงานที่เยอะมากๆแล้วมันต้องการปลดปล่อยออกไปสักทางหนึ่งใช่นะนะส่วนท้องเนี่ยเขาบอกว่าเขาที่ว่าก็ไม่ไม่มีหลายคนเออนบอกว่า เวลาที่เครียดหรือเวลามีอะไรแล้วถ้าได้ปลดปล่อยทางร่างกายเช่นออกกำลังกายหรือว่าทําอะไรเกี่ยวกับกายบางอย่างเนาะ,ะนนหรือได้ด่าคน<笑><笑>เดียก็ยยจะรู้สึกดีขึ้นอ,อมันเหมือนได้เอาออกมาหรือว่านอนห,หรือว่าได้พักผ่อนทําอะไรที่มันสบายตัวมากขึ้นม,มันก็จะได้รู้สึกดีขึ้นนะคะเพราะว่ามันสุดกายบ้านของเพื่อนเบอร์แปดมีคนหนึ่งก็มีกระสอบทรายอยู่กลางบ้านใครมีปัญหาอะไรก็ไปลงกับกระสอบทรายได้ อะไรอย่างี<ช>้ยอย่าไปลงที่คนนะอะไรอย่างเงี้ยลงที่ก็สับส่าก็ยังดีเรารู้ตัวเออฮะซึ่งเรามาสังเกตภายหลังเนี้ยค่ะว่าเฮ้ยคนส่วนอื่นก็เป็นเฉพาะออกทางกายเพราะว่าร่างกายมันมันมีปฏิกิริยาแต่เราไม่รู้อะ<ช>ส่วนใจหรือสนยนหัวก็ตามอะค่ะทุกคนมีหมดเลยการได้ลงมือกระทำอย่างเงี้ยมันก็ดีมันเป็นผลดีต่อร่างกายเราดั้งั้นแล้วออกกำลังกายค่ะทุกคนโอเคอะไมบ้าเดชจบทำอย่างทำอย่างพอดีทำอย่างพอดีเอออ่ะประมาณนี้ซึ่งเบอร์แปด จบยังคะจะเอาจะหมดไหมล่ะต่อก็ได้หรือจะหยุดได้อำนาจอํานาจของเบอร์แปดนี่ทุกคนก็ก็อย่างที่เห็นเขาค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วเพราะเขาเป็นส่วนตัวด้วยนะคะแล้วด้วยของชื่อที่ว่าเป็นเดอะบอส s t อ e challenger เจ้านายอย่างเงี้ยนั่นแหละมันค่อนข้างที่จะค่อนข้างชัดถูกต้องค่อนข้างที่จะค่อนข้างชัดด้วยนะถูกต้องคะก็มันไม่ยุติธรรมเลยเนาะเออนะคะประมาณนี้ประมาณนี้สำหรับเบอร์แพทนี่ก็คือตอนนี้คือเน็ตโหลดมากนะคะเราไม่สามารถเห็นคอมเมนต์ใคร ต่างไม่มีการขับเคลื่อนเกิดขึ้นสีก็มีกระสอบทรายน้องน้องแพรสีก็มีกระสอบทรายนะคะเอาไปไหนแล้วอ่ะแต่ทุบเสร็จร้องไห้ต่อค่ะโอาไตายออ่าอันนี้ก็เป็นเรื่องของเจ้านายผมเลยความรู้สึกไม่เคยมีคำว่าผิดหวัง The Boss The Best Yeah n e g a a แชร์เพิ่มค่ะนี่พี่กิฟเนาะถ้าเรื่องไหนรู้สึกไม่ยุติธรรมจะเอาไปพูดในวงข้าวแล้วก็น้มน้าวคน ฟังให้ใหคอยจุดเ,เราโอ้แมกนิฟูเลเตอร์แม่อพี่ต้องแชร์นะคะ <laughs> กำนัดมากไม่เข้าใจคาว่าน้อยเลย <laughs> 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 เข้าใจแปดมากเลยไม่ให้เลิฟยังไงไหว <laughs> 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 แม่อันนี้พี่ต้องพี่ต้องตอบน้องภูเนาะน <laughs> ะคะ <h ums> <c oughs> กำนัดมากไม่ไม่เข้าใจคำว่าน้อยเลยค่ะมีแต่พันหมื่นเปอร์เซนกับติดลบตลอดคะ <m> ่ะ ก้าวนี่คงนอนอยู่หน้ากระสอบรายวงว่าเฮ้ยจริงๆลักเก้านี่คือเฮ้ยใช้ก็ดีนะลักเก้านี่คือตัวตัวต้องใช้กระสอบสายเนาะเดี๋ยวตามเดี๋ยวตามมาเบอร์เก้าเนาะว่าทําไมหรือแม้กระทั่งเบอร์หนึ่งเอ้ยเคยดูชินจังไหมเห็นเนเนจังไหมเนเนจังเนาะลักหนึ่งเนาะเนาะก็เป็นโรงที่กระสอบรายเป็นโรงที่ตุ๊กตากระต่ายแต่ก็ถือว่าก็ถือว่าดีนะเขาได้ออกมาเพราะปกติถ้าเป็นหนึ่งส่วนใหญ่นะ ก็เลือกที่จะไม่เอาออกมาใช่อันนี้ก็ไปแอบ,บทําในห้องน้ํากันไปนะคะ,ะ,คะประมาณนี้อ่ะโอเคผ่านเรื่องสามเหลี่ยมอำนาจน,นะคะสุดท้ายสามเหลี่ยมปรับตัวค่ะนี้ก็คือเป็นตีลักษ์เนาะตีลักษ์ก็คือลักษ์ลักษ์ศูนย์กลางอืเนาะเบอร์สามก็งอกสี่บัก ใครอยากรู้เรื่องซิมโบต่างๆนะคะเราติดตามคลิปโฆษณาได้ทำไปแล้วทรมากินนะอยู่กับอนาคตไปแล้วนะคะวางแผนไปแล้วอืมอ่ะตามนี้ค่ะเบอร์สามก่อนเลยเนาะเบอร์สามซัมเรมพับลืมเลยว่าจะพูดอะไรเมื่อกี้โมเดลค่ะคอมเมนต์เบอร์สามหรือว่านักแสดงผู้ใฝ่สำเร็จเพอร์ฟอร์เมอร์เนาะก็อย่างที่บอกเนาะคำว่าผู้ใฝ่สำเร็จหรือนักแสดงเนี่ยมันคือการที่เรา เรามีเป้าหมายสมมติอะเบอร์สามมีเป้าหมายแรกเลยเขาอยากเป็นที่รักของพ่อกับแม่แล้วในใสายตาพ่อกับแม่มันไม่เหมือนกันอีกอะ,อะเออ <คน S 2> แล้ว <คน S 2> เบอร์สามเป็นส,สนใจอะเขารู้นะว่าพ่ออยากได้แบบไหนแม่ได้แบบไหนหแล้วมันจะกลายเป็นว่า เราไปโฟกัสกับอุดมคติของคนอื่นหมดเลยเออแล้วเขาเหมือนเหมือนเราคาดหวังตัวเองแต่รู้สึกว่าคนอ่นคาดหวังกับเราแล้วเราต้องต้องทำทำทำนั่นคือการที่3ทํทตามเป้าหมายเนาะเฮ้ยฉันเป็นเด็กดีของพ่อฉันจะแต่งตัวมานี้ฉันจะพูดแบบนี้ฉันจะมีถ้อยคําประมาณนี้ฉันจะทําตัวประมาณนี้ฉันจะเรียนได้เท่านี้เป็นเด็กดีของพ่อกับแม่ก็ทําแบบ อีกอย่างหนึง่งแต่ว่าฉันจะทําประมาณนี้พูดน้าเสียงประมาณนี้ใช้คําประมาณนี้เพื่อได้รับการยอมรับนั่นแหละค่ะที่มาของชื่อนักแสดงเนาะซึ่งเขาไม่ได้ไปตลบตะแลงใครม,มากมายเนาะเขาก็แค่อยากเป็นอยากเป็นคนที่รัก ของทุกคนอเออนะคะแค่นั้นเองเนอะอยากเป็นคนคนนั้นที่เธอเห็นในสายตาใช่เพราะว่าเพราะว่าคุณค่าของเขาอยู่ที่ตรงนั้นเนาะซึ่งเขาก็เขาก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรนอกจากทําผลงานบางอย่างออกมาแล้วให้คนไปชื่นชมที่ผลงานแทนที่จะชื่นชมที่ตัวเขาอะใช่เพราะเขาเองก็ไม่สามารถชื่นชมตัวเองได้น้วยตัวเองเลยถ้าไม่มีผลงานเหล่านี้มาวางกล่าวมันว่างเปล่าเนาะมันไม่ได้มันไม่ได้สุขมันไม่ได้ทุกข์แต่มันว่างมากเออมันก็เลยทําให้เกิดความคิดยึดติดเนี่ย ของความเยอ่อหยิ่งแล้วก็ความสำคัญ,คญตนต<อ>น,นะคะเรารู้สึกว่าเราไม่อยากปล่อยบางอย่างให้มันหลุดมือไปเพราะว่าเราสึกว่าถ้ามันหลุดมือไปคุณค่ามันจะหลุดมือไปด้วยเช่น หนึ่งงานได้รับมอบหมายมาเราจะไม่อยากปล่อยให้ไม่อยากให้รุ่นน้องทำเราต้องมันยังไม่มีประสบการณ์เราจะหาเรื่องบางอย่างที่จะลงไปช่วยลงไปทําลงไปทําลงไปทําลงไปจัดการบางอย่างให้มันมีตัวเราอยู่ในนั้นเพราะว่าเราไม่มีคุณค่าในตัวเองได้ถ้าเราไม่มีท่าที่ถูกตรงไหมเอยท้งไม่มีหน้าที่เราไม่มีชื่อเราไม่ได้ลงมือทําลงไปแบบนั้นนะคะอันนั้นก็คือความเย่อหยิ่งเนาะในความคิดยุติดของเบอร์สามเนาะเห็นไหมคือในคำมันอาจจะดู ไม่ซอฟเท่าไหร่เนาะแต่ว่าในตัวความหมายค่ะคือมันมีรายละเอียดลึกซึ้งมากๆที่ที่เราควรจะต้องมาทําความเข้าใจมันจะได้กลมกว่านี้ไม่ใช่คุณเอาไปแต่คํานี้แล้วคุณก็รักสามก็จบรักสามสำคัญตัวเองรักหนึ่งคุณคุณใจแล้วก็จบแขนแก่แขนอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะมองคนเป็นเบอร์เออมันจะกลายเป็นแค่นี้คุณเข้าใจเขาแค่แค่คํา จำกัดความแค่นี้หรอคุณไม่ได้มาเข้าใจลึกกว่านั้นเนาะสำหรับการที่รู้แล้วมีอะไรดีๆที่รู้แล้วเครื่องมือดีๆเนาะแล้วเราเห็นคนเป็นเบอร์อยู่ที่หน้าอ่านะคะมองลึกเข้าไปอีกเนาะว่าเขาต้องประสบกับอะไรบ้างลองเอาใจเราไปใส่ใจลองฟังเอาเสียงเขามาใส่ใจเราลองฟังเสียงร่างกายตัวเองก่อนอันดับแรกแล้วมันจะถึงขั้นไปฟังเสียงคนคนอื่นได้เออเรามีพลังพอที่จะ ทำแบบนั้นนะเราต้องแต่เราทําได้เพราะเราเป็นมนุษย์ไงมนุษย์ทําได้จริงมองคนอื่นมองเก่งไงแต่มันไม่ได้มองข้างในมองแค่ภายนอกขขงเปลือกเขาเออมองเปลือกเขาเหมือนที่เรามองเปลือกตัวเองนั่นแหละนะคะเราลองทะลุเปลือกเรามาดูซิเรามองเห็นตรงนั้นของเราไหมคุณกล้าพอไหมมาไม่ทันแต่มานะปล่อยวางใบไม้โดยคุณนายนงนุชสามารถซื้อต้นไม้ที่เพจนี้ได้นะคะน้องกีวีกับ พี่เหมียวนะคะต้นไม้สวยๆหล่อๆทั้งนั้นเลยค่ดูดีเล้กก็ถ่ายอินขึ้นมาแปดวิงเจ็ดค้าหมดวันหมดพลังมองหาแต่เตียงจะนอนอยากจะนอนสักวันหนึ่งไปเลยรู้สึกพลังงานน้อยจังเลยค่ะนอนอย่างกำนัดนะะนอนก็นอนให้สุดใครอย่ามายุ่งกับฉันะจ๊ะในนไ้นะเคยเห็นเบอร์แปดคนนึงแบบว่าทําโปรเจกต์เสร็จโปรเจกต์สเดือนเลยนะรู้จักกันแล้วนอนแบบสามวัน นอนสามวันติดนอนเลไม่มีที่เว้นวักให้กับการใช้ชีวิตแล้วนอนเลยอะนอนแบบนอนอย่ามายุ่งแล้วนอนแบบใครจะทําอะไรเสียงดังก็ไม่ตื่นนะเออแบบนั้นนะคะประมาณนี้ค่ะเด็กเว้นเขาหิวเขาก็ตื่นมากินอ่เบอร์สามต่อค่ะก็พอเรารู้สึกแบบนี้หัวของเรามันจะไปติดอยู่กับอดีตและอนาคตสลับไปสลับมาเพราะว่าอดีตก็คือเฮ้ย เราได้รับการคาดหวังมาแบบนั้นอะอนาคตก็คือเราจะทํายังไงให้มันไปให้มันไปแบายตรงนั้นเออทุกๆอย่างมันคือเป้าหมายเป้าหมายของสามมันไม่ใช่เป้าหมายแบบฉันต้องมีรถมีบ้านมันไม่ใช่แบบนั้นนะมันก็อาจจะเป็นอย่างนั้นด้วยด้วยอันนั้นคือปกติมนุษย์ใช่มนุษย์ทุกคนมีเป้าหมายแบบนั้นแต่ของสามมันทุกอย่างย่อยกว่านั้นเยอะทุกอย่างความเป็นสูนใจเออเหมือนที่เราบอกอะการเป็นเด็กดีของพ่ออะเป้าหนึ่งแต่งตัวอย่างนี้เป้าสองมันแต่สามไม่ได้เรียกมันว่าเป้าอะค่ะสามมันเรียกว่าเาาาทํไปธรรมชติ เขาไม่เรียกว่าอะไรอ่ะ oh. เขาทำไปโดยธรรมชาติมันเป็นปกติของเขานะคะ mm hmm. มันคือเขามันคือคนคนนึงเนาะนะคะก็เบอร์สามก็ต้องระวังใจเนาะเพราะว่าด้วยความที่สูนสนใจอะคะ่ะเรายิบย่อยไง <c oughs> เราเราจะายิบย่อยเรื่องใจเราจะ ผูกติดกับคนอื่นโดยบางทีอะความคาดหวังคนอื่นมันมาทับทับทับว่าเราต้องหาทางจัดการมันภายนอกหมดเลยอะจนพอมันลืมความรู้สึกตัวเองไปเราจะรู้สึกว่าฉันรู้สึกอะไรวะฉันไม่รู้ฉันตอบไม่ได้ฉันเป็นอะไรฉันไม่รู้ฉันตอบไม่ได้ฉันป่วยไหมยังตอบไม่ได้เลยเหมือนเราเล่นจิ๊กซอกับของคนอื่น ไปท<ป>ุกอันเลยเราพยายามต่อเราพยายามไปมใช้สําเร็จแต่เราลืมมาต่อของตัวเองลืมมาหาส่วนที่หายไปของเราซึ่งพอถามสามเรื่องเนี้ยค่ะสามต่อไม่ได้แล้วมันเราก็เจ็บปวดนะเราก็รู้แหละว่า3ามก็เฮ้ยถ้าเขามาสังเกตมันเจ็บปวดจริงๆเราหาของตัวเองไม่เจอเนาะเรา เป็นโดนัทเราแต่งแต้มข้างนอกให้สวยงามทุกคนสวยงามด้วยเราหมดเลยอะแล้วแล้วพ่อแม่ภูมิใจที่มีฉันเพื่อนภูมิใจที่มีฉันพี่น้องภูมิใจที่ฉันเป็นแบบนี้คนที่ทํางานเห็นฉันทํางานเก่งมีคุณภาพใช่แต่ว่าฉันภูมิใจอะไรตัวเองบ้างวะเออออแล้วนอกเหนือจากนั้นมีอะไรล่ะอนะมันก็ต้องเป็นมิชชั่นของเบอร์สามเนาะที่จะมาอยู่กับปัจจุบันขณะนะคะรู้แค่อันดับแรกว่า เป็นคนยังไงแค่ตอนนี้แหละกูโอเคไหมกูชอบไหมป่วยหรือเปล่าวะเนาะหรือว่าต้องไอซียูแล้วเนาะหันกลับมาดูแลตัวเองนี่คือแบบกำไม่กำไม่แน่เลยละเหมือนเออออกเพราะว่ารู้สึกแบบโหมันทัชใจนะค่ะเพราะว่าคนเราคนหนึ่งอะมีคุณค่ากับกับสิ่งภายนอกแบบนี้ค่ะเราหาตัวเองไม่เจอมันแบบมันสะเทือนใจนะที่เขาผูกคุณค่าไว้กับสิ่งภายนอกซึ่งสนใจเป็นทุกคนเลยอะเออถ้าไม่มีภายนอกมาคือมันไร ซึ่งคุณค่าในตัวเองปมันหาไม่เจอมันกลวงอ่ะเนาะก็เชิญชวนเนาะเบอร์สามรู้ทุกอย่างยกเว้นใจตัวเองสนใจด้วยนะ Everybody ทุกคนนะคะสองสามสี่ด้วยนะจ๊ะ เย่เย่อ่านคอมเมนต์กันบ้างนะคะทําไมฟังสามคล้ายสองจังใช่ค่ะคล้ายๆนะคะมันสนใจเนาะเขาสนจริงๆสี่ก็คล้ายค่ะคล้ายกันหมดเลยเราแยกกันที่ว่าเขาทําเพื่ออะไรค่ะมันยังมีจุดที่เขาโฟกัสอยู่ใช่ซึ่งจุดรวมของสนใจเขาทําเพื่ออยากให้คนมารักเขาอยู่แล้วแหละอยากให้คนมาเห็น ใช่อยากเป็นที่ยอมรับอยากให้คนเห็นคุณค่าแต่ทําแบบไหนแล้วทายังไงวิธีการแรงจูงใจเป็นยังไงก็จะแยกกันไปในแก่นนะคะเราต้องมาดูที่พฤติการนะคะสารที่เครพนะคะแล้วก็เราก็มาตามหลักฐานกันอีกทีหนึ่งนะคะใช่พูดถึง2-3-4ก็จะคล้ายกันทั้งทั้ง3เบอร์เลยเนาะนะคะแต่ตัวตัวเบอร์2เนี่ยเขาก็จะอยากเป็นที่รักต้องทําตัวน่ารักเป็นรอยยิ้มให้กับทุกคนเนาะอยาก เป็นเป็นผู้ให้อ่ะผู้ให้อ่ะดูฉายาเขาก็ได้เขาจะเป็นอย่างนั้นแหละตามชื่อเขาฉายาไม่ได้มาเล่นๆนะฉายามีความหมายก็มีคุณค่าสําหรับการที่จะบอกบอกอะไรในตัวเราเนาะมองฉายามองกลไกมองข้างล่างมองสิ่งดึงใจแล้วจะเห็นหมดเลยใช่พอเห็นพอเห็นเราเข้าใจเขาทุกอย่างมันจะทะลุเบอร์ไปแล้วค่ะมันจะไม่มีเบอร์แล้วมันจะเห็นเขาว่าเขาเป็นเขาเขาเป็นเขาแหละเขาเป็นอย่างนั้นแหละเขาเป็นมนุษย์เขาเป็นคนก็เหมือนเราที่เราเป็นคนเราก็มีแต่เรามีในแบบของเราออแบบนั้นนะคะจะบอกจบมือให้ตัวเอง นะคะอ่ามีแชร์นะคะมีแชร์ตึงตึงไลฟ์นี้บันทึกไว้ครับดูย้อนหลังกันได้นะไว้ไอขอบคุณนะคะน,น้องภูคาว่าว่างเปล่าพูดเบาๆก็เจ็บอืคํ <นะ S 1> าว่าไม่รักใช่ไหมเหมือนคำว่าไม่รักอ่ะหนึ่งตอนต่อยกระสอบทรายขอแบบตอนอยู่คนเดียวนะครับพร้อมใส่เต็มที่จริงค่ะ ถ้ามีคนอื่นๆอยู่ด้วยจะเกรงว่าเราต่อยแล้วจะดูแบบคนปกติไหมถ้างจะดูพิลึกไหมจะขอเลี่ยงๆไม่ต่อยครับแต่ในเวลาแต่ในใจเวลาเห็นก็อยากต่อยกระสอบซ้ายมากๆครับน้องเพ <c oughs> <c oughs> อพืม <c oughs> ไม่ไปเป็นไรครับมีสองและสี่เป็นเพื่อนนะอื ขอแปดอีกรอบได้ไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวย้อนกลับไปดูได้นะทาไลฟค่ะไลฟ์แต่ว่าถ้าจะให้สดได้ถ้าจะสดก็คุยกับเราดีกว่าไลฟ์เลื่อนได้นะคะไลฟ์เราเลื่อนได้แต่ให้เออเหมือนที่บอกเออสดสดสดเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปย้อนดูอีกรอบเนาะเออนะคะเดี๋ยวเราลงย t u b e ไว้นะให้ดูไปจนแก่จนเท่าเลยค่ะถ้าดูทุให้ดูไว้เลยว่าพูดอะไรไว้บ้างเนาะหรือว่าใน a c e b o o k ไลฟ์ก็เหมือนการย้อนกลับไปดูได้เหมือนกันใช่ค่ะดูได้ทุกทุกช่องทางเออไปเด็บไปเด็บอ่ะต่อมาค่ะ เบอร์หกกันบ้างเบอร์หกก็อยู่ในสามเหลี่ยมปรับตัวค่ะอ่าขึ้นชื่อว่าสามเหลี่ยมปรับตัวนะทั้งทั้งสามคนเนี้ยเขาก็จะพรื่องพยายามกลมกลืนกับสังคมภายนอกนะคะลืมบอกไปเลยนะว่าสามเหลี่ยมปรับตัวทำอะไรเออพอประทานโทรทันอภัยค่ะก็เบอร์หกก็เช่นเดียวกันนะคะก็อยู่ในแก๊งปรับตัวเป็นตีรักเหมือนกันเนาะเบอร์หกเนี่ยก็คือความลังเลสงสัยเป็นความคิดยึดติดเนาะเป็นฟิกเซชันของหมายเลขหกใช่แล้วสิ่งที่เขาสนใจก็คือเ ความที่ว่าเขาอยู่ดีก็ติดอ่างความที่ว่าเขาเป็นคนซื่อาสัตย์เออฉันเป็นคนที่ไว้ใจได้ไว้วางใจได้แล้วก็จะโฟกัสแต่เรื่องที่แบบ worst case อะ่ะสิ่งที่ร้ายที่สุดที่สามารถเกิดขึ้นได้นะคะซึ่งในตัวเบอร์6เองเนี่ยด้วยความที่ เราลองเลสงสัยตามชื่อนักปู้ช้าเออแล้วอีกชื่อหนึ่งคือรอยัลลิสนะภาพลักษณ์ของเขาก็จะเป็นคนซื่อสัตย์เนาะเขาไม่ได้อยากจะซื่อสัตย์หมายถึงซื่อสัตย์ต่อพวกพ้องเขานะไม่ใช่ซื่อสัตย์แบบเอ้ยแต่ถ้าพวกพ้องเป็นขโมยเขาก็ต้องเหมือนซื่อสัตย์กับพวกพ้องกตนไหมเออตามไปด้วยเออตามเขาเขาปรับแนวปรับตัวไงเออนี่คือสิ่งที่แตกต่างระหว่างหกกับหนึ่งเนาะค่ะคนจะแยกยาก หกหนึ่งหกแปดอะไรอย่างเงี้ยเออนี่คือสิ่งที่แตกต่างหกจะคอยตามนะคะในขณะที่แปดกับหนึ่งไม่ได้คอยตามได้หนึ่งมีจุดยืนแปดมีจุดยืนใช่เขามีจุดยืนของเข้าเออแต่ถามว่าหนึ่งแคร์ภาพลักษณ์ไหมแคร์หกก็แคร์ใช่เรามาดูกันที่แรงจูงใจลึกๆที่มันเื่อนแครหมดนะคะสรมตทุกคนแคร์แปดก็แคร์เอาแคร์แคร์เออลองออนแอร์สิจ้าไม่ได้นะนะคะมันก็ดูมันมี แฟกเตอร์อะไรหลายๆอย่างที่ทําให้แต่ละเบอร์มันไม่เหมือนกันเอาถูกต้องนะนะคะประมาณนี้ซึ่งความความลังเลสงสัยเนี่ยมันก็คือการเราไม่เราไม่ได้เต็มใจที่จะเผชิญหน้ากับบางอย่างอฮเออเราไม่ได้อยากจะยังคือข้อมูลยังไม่พร้อมมันยังไม่รู้สิ่งที่หกกลัวนะมีแค่อย่างเดียวคือความไม่แน่นอนความไม่รู้ใช่แล้วไม่มีคนซัพพอร์ตเขาอ่ะไม่มีคนซัพพอร์ตความคิดเขาอ่ะใช่แล้วมันจะเป็นการเถียงถกถกกับตัวเองทั้งในใจด้วยนะแล้วก็ แสดงออกแบบเนี้ยแบบคิวขมมดเนี้ยนั่นคือมีสงสัยแล้วนะความคิดมันรันเนาะแต่ว่าด้วยความคิดอยู่มันไม่ทันดูว่าเฮ้ยเรากําลังสงสส้บางอย่างหรือมันเกิดอะไรขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยนะนะคะประมาณนั้นซึ่งการการมองโลกแบบหกเนี่ยค่ะเขาจะพยายามมองแบบหาหลักฐานหรือการ projection น่ะมันก็คือการสร้างหลักฐานถกต้องมีหลักฐานนะทำอะไรไม่มีหลักฐานไม่ได้ซึ่งการ projection มันคือการอยู่กับอนาคตถูกต้องมันไม่ได้มอง ความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นจริงๆอืมมแต่หาหลักฐานในอนาคตและหลักฐานในอดีตเพื่อที่จะมายืนยันปัจจุบันใช่ไหมเอามาเทียบกันแต่ระหว่างที่เทียบกันเราไม่ได้สัมผัสปัจจุบันจริงๆนะคะมันมันลอยตองแต่งไปแล้วนะคะดังนั้นแล้วก็จะปสอมันคิดเยอะคิดมากคิดเกินปริมาณคนทั่วไปเขาอยากคิดกันนะนะคะปสอได้ค่ะจริงๆไม่ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ถามเบอร์หกได้เลยอะ ถามเบอร์หกได้เลยใช่ไหมคะเบอร์หกนะคะอถ้าคุณบีไม่เจอนนภักษไม่เจอการที่อยู่กับปัจจุบันเจอหมอค่ะก็นั่นแหละค่ะเจอหมอสักคนอาจจะเป็นหมอในนี้ก็ได้นะเออนะคะอ่ะน้องแพรแชร์ค่ะจริงเลยค่ะสนใจแพรเคยทํางานหนักมากๆเพราะว่างข้างในเลยหาอะไรมาเติมเต็มแบกทุกอย่างไว้จนมีคนมาบอกต่อหน้าว่าวางลง ให้คนอื่นช่วยถือบ้างก็ได้ถือคนเดียวนานๆมันหนักโอ้ยลองให้โอโหนั่นแหละคะ่ะเบอร์สีก็เป็นเนาะนะคะเหมือนที่บอกอ่ะอยากมีโมเมนต์ต่อยกระสอบทรายบ้างจังโ <laughs> ถขอเบอร์ผสมกันกลางไลฟ์ไปหรอครับเนี่ย <laughs> ขอเบอร์เกิดอะไรขึ้นอะไม่พร้อมสักทีจนไม่กล้าทำอะไรให้ procrastinate ไปเรื่อยๆค่ะผัดวันประกันวันเอผัดวันผัดวันนะคะจริงๆแล้วพออยู่บนหัวมากๆก็ทำให้ทำอะไรช้าๆเนาะเนาะมันมีความกลัวเข้ามาผสมมันเออนะทั้งๆที่เฮ้ยทางออกยาทัศนะมันอาจจะต้องไม่ไม่ต้องวามกล้าหาญน่นเออยาทัศนะของหกคือความกล้าหาญเนาะ courage นะคะหรือหรือเอ้ยไม่ใช่ยาทัศนะสิที่ใจเขาเรียกว่าอะไรนะ holy virtue holy virtue ภาษาไทยเรียกว่าอะไรนะ ถ้าเราจะลืมภาษาไทยอ่ใช้ภาษาอังกฤษไปก่อน holy virtue อ่าดแล้ะคะ่ะ <c oughs> ของเบอร์หกเนะกาะความกลาบารมีเออเออ <c oughs> เอออ้าวลืมคาว่าบารมีได้ยังไงเออนะคะเออนะคะตระมาณนี้นั่นแหละถ้าเราวันนี้เราคุยกันเรื่อง fixation เนาะคุณสามารถไปหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องญาณทัศนะแล้วก็ฝ่ายสูงอ่ะจะเป็นเรื่องของอะไรนะอะไรนะ holy virtue บารมีเอ อ่าบารมีนะคะคัส,สบารมีของเรานะคะกับคาสยาน,นัสนมีนะคะปีหน้า <laughs> ปีหน้าปีหน้านะคะแต่ว่าเดือนไหนไม่รู้เดี๋ยวติดตามาาติดตามน,นะคะติดตามน,น,นะคะชื่อว่าคาส อะไรยังไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะถ้าเป็นคาสเก่าจะชื่อว่าฝ่ายสูงต่ํานั่นเองแล้วคาสเก่าเก่าเก่าของเขาชื่ออะไรนะจำไม่ได้อย่าอย่าไปขุดคุยช่างมอดีตนะคะคุณบีแชร์ค่ะปอสเองจ็งห้าห้ากลัว projection g l o p a o j e c t i o n บนไปเออเป็นแบบนั้นเป็นเช่นนั้นนะคะถ้าเราไม่เท่าทันตรงนั้นอ่ะมันจะทำให้เราติดอยู่กับหลุเวลาที่มันมันมืดดำ嘛เอา มันมองไม่เห็นอะไรเลยมันขุ่นมัวมันเป็นสิ่งที่มันเราคิดขึ้นมาเองมันเป็นความคิดของเราใช่มันเป็นความจริงของเรามันอาจจะไม่ใช่ความจริงของโลกและความจริงของโลกเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นแบบไหนเพราะความจริงของโลกเนี่ยไอ้โลกก็คือคนอื่นอ่ะมันก็พี่เหมือนกันสักคนขุ่นไปเรื่อยอ่ะใช่มันต้องโฟล์นะคะมันต้องไหลเวียนเนาะแล้วเราก็ต้องเปิดรับเนาะนะคะ อย่าเรียกว่าต้องเลยคือมันแต่ถ้าต้องถ้าทําได้อะมันจะดีอ่าไม่บังคับกันเนาะถ้าคุณสะดวกที่จะอยู่ตรงพื้นที่ดีาำตรงนั้นตามสบายก็แล้วแต่เลยค่ะเอาเข้าเซเว่นก่อนติ้งนองออืแบบนั้นนะเป็นเช่นนั้นอ่ะเราผ่านลักหกไปได้เลือยังคะหรือว่ามีใครอยากให้เพิ่มเติมไหมมีสงสัยอะไรอีกมั้งจริง ก็ก็ก็ครบทั่วแล้วนะค่ะเออตามนั้นตามนั้นเพื่อนบหกนะคะต่อไปค่ะสุดท้ายเนาะสวนท้องจริงๆมาสุดท้ายตลอดแหละนะบอกเบอร์เก้าฉันต้องรอตเออต้องรอตลอดเลยอข้าเซเว่นก่อนเออนะคะนะคะก็เบอร์เก้าเนาะผู้ประสานไมตรีออืืช่หรือว่า the peacemaker เออนะคะความคิดยุติเนี่ยคือการหลงลืมตัวเองความเลื่อยเปื่อยนะเลื่อยเปื่อยก็คือ พออยากประสานไมตรีมันคือการไปประสานข้างนอกอ่ะแต่เราไม่ได้ประสานอะไรก<า>รนันข้างในเลยข้างในมันแตกละแหงเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันโดดเดี่ยวแปลกทำไมเราไม่เข้า <Yeah. S 2> พวกจังนะเลยทําไมงงยิงงงงงอืง,งเออมันก็จะมีความรู้สึกพวกเนี้ยค่ะ เกิดขึ้นกับคนเบอร์เก้าเนาะแต่เบอร์เกนะ้าก็ไม่มองข้างในเหมือนคล้ายๆกับเบอร์อื่นๆหลาละเรื่องคล้ายๆกันเลยเหมือนกันเหมือนกันไม่มองเข้ามาเลยว่ามันแตกละแหงข้างในเรากลับไปมองเรากลับไปไป,ประสานไมตรีข้างนอกใช่เนาะ,ะก็ถ้ามองย้อนกลับมาข้างในอ่ะมันก็จะเห็นว่าเออเรา เราไปไหนวะเราก็คือเรานี่นะเ,ออเราอยู่ 9, ไหนก้าวรู้ว่าตัวเองเป็นอะไรอะ่ะแต่ว่าเขาไม่ได้แค่ไม่ได้มองเฉยๆมันจะไมไ่เหมือนไม่เหมือนสนใจนะสนใจเขาไม่รู้จริงๆนะ,ะเขาไม่รู้ความสึกแต่ก้าวรู้นะกรดรู้อถ้านึกดีอ่ะคือรู้เลยแต่อยากจะลืมมันเพราะมันมันดูแบบมันดูมีเรื่องอะ่นะเนาะเพราะด้วยด้วยฉายาของเขาคือผู้ประสานไมตรีไง ค,ความโกรธความอะไรก็ตามแต่ที่มันจะระเบิดออกมามทําให้ข้างนอกมันไม่ผสานกันมันไม่ตรงคอนเซปต์ไงใช่เพราะว่าด้วยความที่พอเราแตกตระแหงข้างในมนุษย์โปรเจคชันเนาะเรารู้สึกว่าตัวเราเองอะ่ะเป็นคนที่จะไปเป็นตัวภาคจากอะไรหรือเปล่าเป็นตัวที่มันแบบว่าเฮ้ยฉันคือสิ่งที่ทําให้คนแยก จากฉันคือสิ่งที่ทําให้สถานการณ์ใช่ไหมฉันคือตัวการที่ทําให้สถานการณ์มันแตกละแหงเพราะว่าตัวฉันข้างในมันแตกละแหงใช่ฉันก็เลยโปรเจกต์ภาพข้างในของฉันออกไปข้างนอกว่าข้างนอกมันแตกละแหงอย่างเงี้ยนะใช่นะฉายไฟออกไปว่าเฮ้ยมันเป็นแบบนั้นฉันต้องไปแก้ตรงนั้นไอ้คนนั้นมันเป็นอย่างนั้นแทนที่จะมาแก้ที่ไส้เทียนของเราเราก็ไปแก้ข้างนอกนะโดยการที่ อใครอะไรก็ได้กลมกลืนไปออกลมกลืนไปว่าไงฉันก็ทาอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยน,นะแล้วบางทีการแสดงออกของศูนย์ตัวบางทีไม่รู้ตัวไม่ว่าจะเป็นแปดเก้าหรือหนึ่งเราทําอะไรออกมามันมีความคุกกุนของความโกรธอยู่ <S <S> <S เช่นกันหนะะนะลักเก้าเนี่ยหายใจออกบ่อยนะหนักใจนะหนักใจแบบทุกอย่างที่มันควรจะทําแต่ฉันก็ไม่ทาทําไมไม่ทําวะก็ทําได้นี่หว่าแล้วทำไมมันไม่ทำวะเอยมันจะกลัวนู่นกลัวนี่โอ้งง อ้านอนเอ้าไปทํำหนูนทํานี่ทําอะไรที่มันแบบไม่ได้สําคัญทําอะไรที่เรารู้สึกคอมฟอร์ทให้เราสบายใจเป็นซฟโซนของเรานะแย่ใช่ค่ะใช่แบบนั้นนะคะก็ก็ต้องดูนะว่าเฮ้ยปัจจุบันของเราเรารู้สึกยังไงค่ะมันแตกระแหงขนาดนั้นอย่างที่เราคิดจริงๆริงไหมหรือตัวเราที่คิดเป็นความจริงของเราไปเองอนะคะซึ่งถามว่าความจริงของใครต่อใครมันไม่มีใครผิดหรอกค่ะมันแค่ เฮ้ยมันมันเป็นปัญหาหรือเปล่าถามกลับมาถามตัวเองบ้างว่า how are you บางทีเฮ้ยไม่เป็นอย่าตอบไว้นะคะค่อยๆตอบหายใจก่อนแล้วค่อยๆตอบเออเพราะบางทีเราไม่เห็นนะเราเห็นแค่ภายนอกไงเฮ้ยมองฟลุ๊ปไม่มีบาดแผลทุกอย่างก็โอเคเนี่ยฟก็ ก็ปล่อยไปใครจะรู้เนาะว่าบาดแผลด้านในมันเป็นยังไงเนาะนแล้วด้วยความโกรธที่มันขับเคลื่อนเบอเบร์เก้าอยู่อ่ะมันสะสมอืมเรื่องราวต่างๆเรื่องไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยอืม,มันกดๆเอาไว้ใช่บางทีเบอร์เก้าหงุดหงิดรับมาหมดไม่รู้ตัวอ,อยู่ดีก็ฟุตฟิตฟุตฟิตแต่ไม่รู้ตัวเพราะว่ามึนเบอร์แต่คนอื่นรู้แล้วว่าเป็นอะไรหงุดหงิดแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะะคก็มีนะอก็ก็เป็นได้ค่ะประมาณนี้นะคะ อันนี้ก็คือเรื่องราวของเพื่อนเพื่อนเบอร์เก้าเนาะแล้วไลฟ์อันนี้คอมเมนต์ค้างค่ะคอมเมนต์ค้างอีกแล้วนะคะเป็นอะไรเนี่ยดวช่วงอ่านคอมเมนต์นะคะถึงไหนแล้วนะขึ้นมาสูงมากตอนนี้หลังจากบีค่ะหลังจากบีหลังจากบีอ่นนี้ใช่ไหมใช่น้องภูนั่นแหละโอเคนั่นแหละค่ะอันนี้ให้อ่านน้องภูเลยใช่ไหมค่ะโอเค <c oughs> แค่งเงียบไปในห้องสองนาทีแม่ตะโกนเรียกลั่นมากหัวมันคิดไปแล้วว่างเงียบแบบนี้ลูกหายจากบ้านหรือเปล่านะคะ projection เ,เนาะคุณแม่เบอร์หกนะคะเออพ่อก็เป็นเหมือนกันเออลังเลบางทีคุณกุ๊กคุณก๊อกกุ๊กกุกจะเรียกคุณกุ๊กอยู่เรื่อยเลย <c oughs> ลบางทีลังเลสงสัยจนพาตัวเองหลงทางขนาดยืนยันแล้วว่าเป็นหกสักพักลังเลอีกแล้วว่าไม่ใช่หก ใช่องจริงหรือเปล่าวะเออแล้วความคิดก็ลอยไปเรื่อยอันนั้นอันนี้จนสุดท้ายก็พาตัวเองลงทางอีกแล้วนะคะไม่เป็นไรค่ะมาลพมาคุณมิ้นคุณนุ่งอิงในไลน์ในไลน์อีกนะคะไม่เป็นไรค่ะคน<ด>เราลงทางกัน,น <ะ S 2> ได้ใช่ถ้าอะไรเรา,าเราช่วยได้เราช่วยได้เราก็ช่วยถ้าเราถ้าเราช่วยไม่ได้เราก็แต่ช่วงนี้เรื่องเงินี่ช่วยช่วยไม่ได้เนาะะคะ รอมานานมากอยากมีโมเมนต์ต่อยกระสอบใส่บางจังเคค่ะอ่าอันนี้เราอ่านไปแล้วเนาะตึงตึงตึงอ่ะโอเคของมิ้นมันไม่เห็นแล้วอะอ่าประมาณนี้แล้วกันต้องขออภัยจริงนะคะเออมันมองไม่เห็นแล้วค่ะขออภัยจริงเออเพราะว่าเน็ตมันไม่ค่อยดีอ่ะอันนี้น้องแเป็นกําลังใจให้เก้าครับจากคนที่เคยแวะไปเยี่ยมเบอร์เก้ามาหลายปีเลยครับเคยคิดว่าเราแตกละแหงยิ่ง เลยยิ่งไม่รู้เลยค่ะว่าก้าเขาจะรู้ถึงความแตกต่างแห่งนี้มากกว่าคนอื่นกี่เท่าโอ้ยจริงๆคือสิ่งที่ต้องเพแชร์คือมันดีมากคือแบบถ้าเราได้ไปเยี่ยมเบอร์ไหนไหมายถึงว่าเราลองไปเป็นนะ่ะแล้วเราจะรู้สึกเลยจริงได้จริงๆนะเพราะเหมือนเราอินโทรเจคชั่นเขาเข้ามาแล้วเราจะมีแบบความรู้สึกว่าเฮ้ยเ,เราก็าเป็นนี่หว่าเฮ้ยเราเป็นเฮ้ยทุกคนก็มินเชื่ออะไรแบบว่าทุกคนก็มีบางช่วงบางตอนที่รู้สึกว่าเฮ้ยข้างในมันไม่สมานมันแบบมันไม่เป็นส่วนหนึ่งอ่ะมันไม่วันเนสอะค่ะมันไม่หมานใช่ไหมใช่ไม่หมาน คนละมานกันนะอก็มันมันไม่แบบว่าไม่รวมกันแล้วเราก็รู้สึกว่าแล้วถ้าเก้าอ่ะคือเขามีเขาหนักอ่ะความคิดยึดติดแบบนี้เขายึดประจนเป็นของเขาแล้วหนักมากแค่เขาไม่ได้รู้ตัวเนาะว่ามันว่ามันเกิดแบบนี้ขึ้นเนาะเวลาศึกษาโนพลักศึกษาให้ครบทุกลักษ์เลยนะคะเราจะได้รู้ของเพื่อนและการที่รู้ของเพื่อนมันจะสะท้อนให้เห็น ใช่อะไรบางอย่างในตัวเราที่เรามองไม่เห็นน้องพ <มา S 1> ู้แชร์นะคะเพื่อนเบอร์เก้าหลายคนน่ารักมากชุบเลี้ยงชีวิตความรู้สึกผมเป็นพื้นที่ที่สบายมากแล้วก็สําคัญมากๆพอกับหัวใจของเขาของตัวเขาเองเลยใช่นะคะอเออแบบนี้แหละเนาะประมาณนี้ก็อยู่เป็นเพื่อนทุกๆลักนะคะจริงๆจริงๆมิ้น กับเบอร์เก้าเนี่ยก็คือแบบว่าเคยแบบไม่เข้าใจเพื่อนนะเคยไม่เข้าใจปุ้นแบบว่าจริง,รงๆคิดว่าช่วงที่แปะเบอร์อ่ะก็คือไม่เข้าใจอืมผิดผิดทําอะไรก็ผิดทําอะไรก็ผิดมันยิ่งทําให้เขาแตกละแหงอะ่ะแต่วันนี้ก็คือแบบจริงๆอ่ะมันอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นแต่เรารู้สึกว่าเออพอมันรู้อ่ะเราก็เบาขึ้นด้วยมันเบานะใช่มันรู้ว่าแบบเฮ้ยความแตกระแหงข้างในที่เรามีเรามีอะ่ะเราเบอร์เก้าอ่ะแม่งขนาดไหนวะแล้วสิ่งที่เราทําอ่ะมันทาให้เขาโคตรแบบ คนช้ำเนาะแต่ด้วยความก้าวอ่ะก็คือสล็อตอ่ะก็ก็เบลอไปคุณจะไปเปลี่ยนสล็อตให้กลายเป็นหงอย่างเงี้ยหมายถึงว่าพอพอเขาแตกจากเราอ่ะพอเขาแตกจากเราอ่ะเขาก็เบลอไปอ่ะมันยังอยู่อ่ะแต่เขาก็พยายามลืมอ่ะแล้วมันก็เกิดขึ้นซ้ำๆอย่างเงี้ยจนแบบเฮ้ยบางทีเราเพิ่งมาเข้าใจเมื่อไม่ไม่นานว่าเออมันหนักมากนะในการเป็นเขาแบบเนี้ยเออเรามีเรื่องหนักของเราอ่ะเราไปโยนใส่เขาอย่างงั้อย่างงี้แล้ว มันก็มีเรื่องเขาที่หนักในแบบของเขาอะไรเงี้ยซึ่งโอเควันนี้เรารู้แล้วแล้วก็แบบโอ้ช่างมันมันคือมนุษย์คนหนง่งเนี่ยมันคือพื่อเราคนง่ายคือเออแค่นี้จบเพราะเราเข้าใจเขานั่นเองแค่นั้นเองค่ะนพัลักษ์มันไม่ได้มีอะไรขนาดแบบว่าโอ้ยเราจะเปลี่ยนเราจะต้องมีสับไทยรู้สับไทยและอันนี้มันมาจากอันนี้เพราะอันนี้เอออันนั้นคือขั้นตอนของการดาวน์โหลดดาวโหลดดาวน์โหลดนะคะดาวน์โหลดก็คือการที่แบบคุณอยู่กับข้อมูลชุดเนี้ยชุดเดิมอะ แล้วมันมีข้อมูลใหม่เข้ามาแต่ว่าเราไม่ได้ฟังทุกทุกคำที่เป็นข้อมูลชุดนั้นเราฟังแต่สิ่งที่เราอยากฟัง uh huh. เราฟังแต่ข้อมูลเก่าๆที่มันซึมเข้ามามันเหมือนเป็นอะไรดูดอันเก่าดูดอันเก่าดูดอันเก่าดูดเข้ามาตรงลอยตรงลอยเอาถึงมันจะมีข้อมูลใหม่ๆแต่มันจะมีเซต เก่านิดนึงอ่ะที่ดูดเข้ามาแค่ตรงนั้นเองค่ะเหมือนเล่นเกมแบบ3อันแตก3อันแตก3อันแตกอะไรอย่างเงี้ยนะมันไม่ได้มันไม่ได้ฟังทั้งหมดแล้วเราไม่ได้เข้าใจทั้งหมดอ่ะคือมันกลายเป็นว่าเราอยู่แต่กับข้อมูลเฮ้ยฉันเป็นอย่างนี้ฉันไม่เหมือนคนนี้เพราะมันเป็นอย่างนี้มันคืออันนี้ก็คือมันไกลมันตะเลิดแล้วค่ะมันอยู่ที่หัวมากๆจนเราไม่ได้ เข้าข้างในใจแล้วค่ะเราก็เชิญชวนเนาะเข้าในใ,ในใจกันด้วยเนาะก็คือการอยู่กับปัจจุบันของเรานี่แหละ<า>เริ่มแรกเนาะเข้าในใจตัวเองก่อนนะก่อนที่จะเข้าใจคนอื่นได้เนาะอ,อย่างที่บอกาการเติมเต็มคนอื่นได้เนี่ยเกิดจากการเติมเต็มตัวเองเนาะซึ่งบรรยากาศสิ่งรอบข้างหรืออะไรก็ตามแต่ก็มีส่วนทํหน่วยเหน่วยทําให้เราได้เติมเต็มตัวเองเนาะเคยเคยได้เคยเห็นนะคะเป็นบังเอิญเป็นเพื่อนใน a c e b o o k กับน้องแพรเนาะน้องแพรแชร์เนาว่าเฮ้ยเราจะรักตัวเองได้เนี่ยมันจะต้องมี เติมเต็มจากคนอื่นนะเอออันนี้มันก็หมายถึงว่าเป็นสิ่งวัดล้อมเนาะที่เอือ้อต่อการที่ทําให้เรารักตัวเองแต่สุดท้ายแล้วจุดที่จะดีดเราขึ้นมาก็คือเราใช่เราก็ต้องเป็นคนคนนั้นอ่ะที่เหมือนเรากินข้าวใครมันจะจับเรายัดปากเก<อ>็ตไหมมันก็ต้องยัดเองเหมือนแกนขึ้นมาดิขึ้นมาทุกคนจะต้องรอดึงคุณเหรออย่างนี้ใช่ไหมมันก็ต้องเกิดจากที่เราอ่ะว่ายน้ํายืนขึ้นมาหรือลุกขึ้นมาด้วยตัวของเราเองเนาะเราก็ไปช่วยคนอื่นจับซึ่งสถานการณ์ เออเฮ้ยเชียร์อัพเชียร์อัพเฮ้ยทำได้แค่นี้มันคือมันคือสิ่งแวดล้อมที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะรักตัวเองใช่เรารู้สึกว่าเราอยากรักตัวเองขึ้นมาแล้วเพราะเรามีคนกลุ่มนี้อยู่นะคะก็เป็นกําลังใจให้ค่ะมีคําถามอีกไหมอ่ะคือตอนนี้โทรศัพท์ของมิ้นมองไม่เห็นคําถามเลยนะคะเพราะว่ามิ้นหลุดออกมาเป็นล็อกหน้าจอไปแล้วนะคะคือแบบว่ามันมันค้างอันนี้เป็นการแชร์เนาะเดี๋ยวนะ คุณเอกกรินอ้าวพี่พี่หนึ่งพี่หนึ่งอยากจะต่อยกระสอบทรายบ้างแต่ด้วยความงกเลยไม่ได้ซื้อกระสอบทรายมาต่อยสักทีครับงกเนาะพี่หนึ่งอ่ะตอนไหนที่รู้สึกว่าเราเป็นคนสําคัญของเพื่อนของครอบครัวจะรู้สึกเบามากค่ะแต่เกิดขึ้นไม่บ่อยนะจากคนละก้าวก้าวคุณแก้วนะคะเรียนโนพลักษะคแล้วมันสังเกตตัวเดี๋ยวนี้ความแตกระแหงของตัวเองชัดเจนขึ้นค่ะอืพอเห็นแล้ว มันก็ต้องถึงขั้นตอนยอมรับเนาะมันจะมีเป็นขั้นขั้นไปอะค่ะก็ลองพิจารณาอยู่กับตัวเองอย่างมีสติเนาะใช่ค่ะเรียนนพลักษ์เราไม่ได้มีแต่ด้านที่สวยฟุ้งฟริ้งไงเรามันยังมีด้านที่แบบก็มขมัวแต่มันคือเราใช่ให้ยอมรับว่าเรามีอย่างนั้นเหมือนกันแล้วทุกคนก็มีเหมือนกันนะคะแค่นั้นเองคุณพัทิดานัททิดานะเพื่อนเบิกเก้าน่ารักมากค่ะใจดีเป็นกันเองบางทีก็ใจดีเกินเราเห็นเราขัดใจแทนใช่นะ นี่ก็อยากปามือถือหลายรอบแล้วค่ะจะเสียดายปาในใจช่วยขายของครับการอบรมคืออีกมิติของการเรียนโน้นล,ลบพารกิเลยครับต่างจากการอ่านสือเยอะครับขอบคุณค่ะคุณเซนปลายปีนี้ไม่สัญญา<ม><ม>ดีกว่าไม่สัญญา<ม>ดีกว่าหรือหรือว่าถ้ามีของค่ายอื่นก็ลองก็ได้มีมีของค่ายอื่นค่ะเดี๋ยวปลายปีนี้สมาคมจะมีของอาจารย์สันติกาโลด้วยแอบแวบมานะคะเป็นคลาสเจ็ดวันเดี๋ยวขออนุญาตสมาคมหรือเปล่าหรือว่าไงเป็น ไม่แน่ใจยังไม่แน่ใจเนื้อหาแต่ว่ารู้วันกับเวลาขออนุญาตแจ้งแต่ว่าอาจจะไม่ตรงก็ได้นะแต่ว่าวันวันอะตรงแต่ว่าเวลาไม่แน่ใจวันที่เดี๋ยวนะคะสองเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่เดือนธันวานะคะสี่ห้าหกแล้วก็เว้นไปแล้วก็สิบเอ็ดสิบสองแล้วก็เว้นไปสิบแปดสิบเก้าทั้งหมดเจ็ดวันเจอตัวเปล่าเป็นซูมโอเคน่าจะเป็นหนึ่งทุ่มเอ้ยกี่โมงวะเอาเป็นว่านั่นแหละ น่าจะเป็นหนึงทุ่มถึงส <4 S 2> ี่ทุ่มเออหรือไม่ก็2องทุ่มหนทุ่มถึงสี่หนึ่งสใช่หนึ่ทุ่มถึงสี่ทุ่มทุกวันแเ <Okay. S 1> วันน่าจะใช่นะ,ะเดี๋ยวก็รอสมาคมโปรโมทแล้วเดี๋ยวเราแชร์เนาะ <c oughs> เผื่อใครสนใจก็ไปศึกษาได้เพราะว่าเดี๋ยวพวกเราก็จะเข้าไปเรียนด้วยนะคะก็ถ้าเป็นบรรยากาศ ที่มีเพื่อนเรียนด้วยกันอย่างเงี้ยเออมันก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งเลยที่เราจะได้รับอ,อ,อะไร<ด>ภายนอกปใช่มันจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยหนึ่งที่ทําให้เราเปิดเปยตัวตนได้บางอย่างใช่แล้เรียนนพพลักษ์เราไม่ใช่เพื่อโยนเลขใส่กันหรือตัดสินกันหรือเอาข้อมูมลมาฟาดฟาดกันนะอันนี้อาจจะเป็นความ ศาสนคติบางอย่างที่คนคิดลบกับนพลักไปแล้วอะไรอย่างเงี้ย<ช>แต่มันเป็นบรรยากาศพื้นที่ที่ปลอดภัยจริงๆอืเราวิวิ่งที่จะแชร์แต่ถ้าไม่แชร์ก็ไม่เป็นไรเราไม่ได้ฝืนคุณเนาะมันอาจจะมีแลกเปลี่ยนกันบางอย่างที่เป็นคําถามแบบโดนใจหรือบีบใจบ้างนิดนึงแต่มินเชื่อว่าเราไม่ไม่โอเคตอนนั้นอะแต่ว่าพอผ่านไปเราจะมาตระหนักรู้ได้ว่าเฮ้ย เออว่ะมันจะโล่งถ้าเราตอบคาถามมันเหมือนเราได้พูดบางอย่างได้เนาะนะคะมันจะโล่งขึ้นเนาะแต่ว่าเราจะตอบได้หรือเราตอบไม่ได้ตอนไหนมันก็ไม่ไม่ใช่ประเด็นเนาะเอาแค่ว่าตอนนี้ปัจจุบันนี้เราเห็นหรือยังเนาะนะคะแล้วก็ค่อยไปยอมรับมันค่อยๆนะคะทา ค่อยๆไม่ต้องรีบ by บเออเนาะนะคะบางทีคุณเบลนะบางทีสงสารก้าเพราะเขาไม่ได้ทําสิ่งที่ตัวเองต้องการเพราะเพื่อนส่วนใหญ่ได้เลือกสิ่งที่ตัวเองอยากทําไปแล้วก้าวต้องทํตามแตจริงๆกอาจจะชอบก็ได้ก้าบอกว่าโอเคดีเลยเพราะว่าบางทีบางคนอาจจะไม่ชอบนะแต่บางคนชอบค่ะเออเนาะก็เป็นมิติเนาะอย่าง ก้าวบางก้าวชอบจริงคือเอาอย่างเงี้แล้วกันความเป็นรักหรือว่ากลไกลอะไรหลายอย่างที่มันทําให้เขาทุกมันไม่ได้เกิดขึ้นตลอดเวลาเออบางบางเรื่องมันอาจจะโอเคกับเขาก็ได้เนาะเราก็เพียงแค่ว่าอย่าเอาความเป็นรักอันนั้นไปไปครอบเขาว่าเขาจะทําอย่างนั้นไม่ได้หลยอย่างงี้ไม่ได้อเขาทาได้เนาะเขาทำได้อาจจะทําได้ก็ได้เนาะอ่ะคุณกีฟะอยากเรียนตัวติดตัวค่ะรอรอรอชอบการเห็นอารมณ์คนอื่นต้องรอหลังโควิดเนาะนะคะเราก็ จริงๆเราติดคาสกับที่เสถียรทำอยู่นะคะถ้าใครอยากจะเรียนขั้นต้นเพิ่มแล้วก็อาจจะมีขั้นกลางด้วยเนาะเป็นกลไกแต่ว่ามินไม่แน่ใจว่าเขาเปิดวันไหนยังไม่ได้รับแจ้งมาแต่ว่าติดอยู่ก็มีนัดลองถามครูแก้วดูนะคะโยนเลยประมาณนี้นะคะประมาณนี้หรือถามแอดมินบีก็ได้ค่ะทักถามที่ถ้าเราทราบเราจะตอบที่ l i น์แอดอินเดกรัมฮิปสเตได้นะคะโอเคน่าจะไม่มีคำถามแล้ว งั้นเดี๋ยวเราแจกของนี่อ่าอันนี้นะคะละเลงอาร์ตอันนี้เป็นแบบเล็กแบบภาพเล็กจิ๋วๆนะคะน่ารักมากเลยเป็นการระบายสีตามตัวเลขนะคะจริงๆแล้วอันเนี้ยมันคือมันจะมีโยคะเนาะฝึกสมาธิอยู่กับตัวเองคือมันเป็นกงมีกิจกรรมอะไรก็ตามแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณกัแล้วจริใช่ได้อยู่กับตรงเนี้ยนะปัจจุบันเนี้ยจริงๆทําเลยลองทําดูเนาะมันดีใช่ซึ่งอันเนี้ยก็ ขอบคุณพี่ไก์นะคะให้มาต้องบอกแล้วก็จริงๆอ่ะมันมีหลายรูปมากนะคะเราลองไปตามในเพจเขาก็ได้หรือว่ามีเว็บไซต์ไปเลือกได้เลยลาเลงเออ L A L E N G แล้วก็ Art ์ตเนี่นี่นะคะก็ไปเลือกได้นะจริงๆเราก็สั่งของเรามาระบายเองเหมือนกันอันใหญ่เลยเนี่ยนี่ก็จะเป็นรูปนะคะอันนี้มันเป็นรูปอันนี้ของบีมั้งรูปเองแอันนีของมิ้นเองอะคะอันนี้เนี่ยมันมีหลายรูปมากเลยมันใหญ่อ่ะแล้วเราก็จะได้อยู่กับ ตรงเนี้นมยมัน,ม,นมันรู้สึกว่ามันคิดอะไรไม่ได้เพราะมันต้องโฟกัสกับตรงนี้อะไรเงี้ยมันจะมีเลขอะค่ะยิ่งถี่มากมันก็ต้องยิ่งโฟกัสเนาะแล้วมันสนุกด้วยประเด็นทุกคน <Hey. S 2> ขายของเอาจริงสนุกคือในเนี้ยนอกจากจะมีเป็นรูปแล้วใช่ไหมคะเขามีอุปกรณ์เป็น ผู้การมีสีให้คุณก็แค่เตรียมกระป๋องน้ําไว้ล้างผู้การกันใช่คนวาดรูปไม่เป็นนี่คือสบายคุณไม่ต้องมีความสามารถทางด้านศิลปะถูกต้องนะคะมันคือมันแค่การฝึกสมาธิบางอย่างมีกิจกรรมให้ทำเนาะมันเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ดีนะคะแถมยังได้ผ้ามาติดฝาผนังด้วยเนาะใช่ใช่ประมาณนี้นะคะแจกรูปแรกไหมแจกก่อนไหมหรือว่าจะพรีเซนต์อีกอันนึงก่อน อ่ะแล้วก็อันนี้ให้สองเล่มนะคะให้สองเล่มเป็นอันนี้มันเกี่ยวกับ MBTI แต่ว่าอันนี้มันเบสิกเบสิกแบบมากถ้าคนที่แบบว่าอ่านแบบศึกษามาเยอะแล้วอาจจะไม่ค่อยคลิกนะคะก็แต่ว่าต้องอ่านได้แหละมีไว้ไม่ได้เสียหายนะะคก็ลองดูลองดูนะคะโอเคอันนี้แจกสองเล่มก็เป็นสี่รางวัลนะคะสี่รางวัลอ่ะละเลงอานะคะรูปแมวก่อนเลยรูปแมวนะคะพิมพ์คําว่า อยากได้แมวรอยาวเช่เหมียวก็ได้เหมียวเหมียวมาเรียกเรียกพี่เหมียวพิมพ์คำว่าเหมียวค่ะเหมียวเหมียวเหมียวพิมพ์คำว่าเหมียวเดี๋ยวเราจะให้คุณบีจิ้มนะคะใครอยากได้อันนี้นะคะเราจะส่งฟรีให้ถึงบ้านอของรางวัลจากระเลงอาร์ตนะคะแต่ถ้าใครไม่ได้วันนี้นะคะไม่ต้องเสียใจนะคะไปซื้อเองบีบอกชอบมากระบายสีเป็นกิจกรรมที่ได้อยู่กับตัวเองอยู่กับปัจจุบันดีมากๆเลยค่ะ อ่ารางวัลเลยไมอยังไมอยังไม้อะคะเหมียวเหมียวเหมียวใครอยากได้เหมียวเดี๋ยวเราส่งให้ถึงบ้านนะคะส่งฟรีอะคะอ่าอ่แอดมินบีค่ะจัดการเลยรางวัลที่เหมียวกันเต็มไปหมดนะคะของเม้น์มันไม่ขึ้นอะมันขึ้นน้อยมากเลยใครได้ไปแล้วมาเอาอีกก็ได้นะคะหมายถึงว่าใครเคยได้ไปแล้วก็สามารถเล่นได้อีกสนุกไม่เป็นไรสามารถสามารถนะคะเป็นการหลับตาจิ้มของแอดมินบีไม่เกี่ยวกับพวกเรานะคะ ไม่ได้มีการพิสวาสใครพิเศษนะคะประมาณนี้ก็มาค่ะเหมียวเมียวมาเหมียวแล้วแมวเราไปไหนวะเนี่ยอ๋อแมวให้เขาอยู่ตรงนั้นอะคอ่ะได้แล้วเนาะเหมียวอ่ามาแล้วค่ะน้องน้ำหวานน้ำกวานน้องกวนน้องน้ำกวนแม่หมอนะไา้ได้เหมียวไปนะคะอ่านี่เลยน้องน้ำกวานค่ะคือพี่เรียกชื่อถูกไหมอ่ะน้องน้องน้ำกวานทักมา ทางช่องทางไหนก็ได้ค่ะให้เจอแอดมินพี่บีนะคะแล้วบอกว่าได้เหมียวอ่าโอเคอ่ารางวัลที่สองรางวัลที่สองเป็นอวกาศจักรวาลเราจะไปจักรวาลจักรวาลค่ะพิมพ์มาว่าจักรวาล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 เพลงแบ็คพิงหรอจักรวาลจักรวาลคนละคนละเพลงโอเคว่าจักรวาลค่ะอันนี้น่ารักมากเลยอ่ะชอบมากเลยอ่ะ ถ้าใครแบบว่าติดใจแล้วก็แบบเฮ้ยอยากได้ใหญ่ๆก็ไปที่ลาเลงอาร์ตมีหลายรูปเลยจริงๆ B2S เขามีขายนะแต่ว่าเราแนะนำให้ไปสั่งตรงกับเจ้าของจากเพจเลยนะคะจากเนี่ยมีทางติดต่อเยอะแยะเลยมีทั้ง a c e b o o k นะคะละเลงอาร์ตอินสตาแกรมละเลงอาร์ตแล้วก็เว็บไซต์ละเลงอาร์ตด้วยนะคะ อุดหนุนคนไทยนะคะช่วงนี้ก็ช่วยกันํามาฮาเคนย่ามาจักรวาลจักรวาลจักรวาลาอ่ะบีปักจักรวาลค่ะจักรวาลมากันอ่ะอีกสักแป๊บหนึ่งไหมหรือว่าไงดีแล้วแต่บีแล้วกันจักรวาลมาค่ะจักรวาลมาจักรวาลมา อ่าจักรวาลมาค่ะเรื่อยๆค่ะหรือว่าใครอยากอุดหนุนเอเนกรามฮิสเตอร์นะคะจี้ก็ยังมีนะเหลือ5นะคะเหลือ5ชิ้นนะคะเป็น5ชิ้นลอตใหม่นะราคาเออห้าชิ้นนะติดตามได้อ้าวได้ยังจักรวาลได้จักรวาลเลยอ่ะค่ะจักรวาลจักรวาลจักรวาลคุณบีจิมจักรวาลจักรวาลฝากละเลงอาร์ตไว้ในใจด้วยนะคะอืมอ่า คุณบียังไม่จิ้มนะคะตามนั้นมีมีจักรวาลแบบแบบเขียนแบบป่าวานเอออะมาค่ะคุณบีจวาลมยางอยากพาเธอไปล่องจักรวาลดาวพุทโตดาวสุขดาว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 ของเราไงโอ้ว้าวสวยมากมากเลยค่ะแต่ก่อนชอบปักคอสติ๊ ใช้สมาธิดีจริงๆเสร็จแล้วพุ่ใจใส่กรอบเลยเย้ค yeah. mm ุณ hmm. mm hmm. บีค้างงั้นเดี๋ยวเราจะจิ้มจักรวาล <c oughs> ให้นะคะเดี๋ยวมินจะสุ่มจักรวาลน,นะคะสุ่มจักรวาลมาสุ่มจักรวาลสุ่มจักรวาลดาวค้างฟ้าครับของไปเซลเซลบีนะคะใครจะได้จักรวาลไปนะคะอใครดีอะมีคนปักแล้วเนี่ยเอา บีปักแล้วอ่าน้องเพชรหรือเปล่าน้องเพชรน้องเพชรได้จากวันโอเคดีใจด้วยนะคะน้องหมวกับน้องเพชรมากเลยนี่ค่ะเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีรางวัลมาแจกอีกในไลฟ์หน้าๆน้ะไม่ต้องห่วงนะคะใครที่ยังไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียใจเอออ่ะต่อมาค่ะหนังสือนะคะรางวัลสองเล่มมูลนิธิกรมีขีมทองนะคะใครสนใจพิมพ์มาว่าบุ๊กค่ะบุ๊ก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  B O K หรือว่าภาษาไทยภาษาอังกฤษก็ได้อื บีโอเคค่ะเชิญค่ะอ่าส่วนใครสนใจนะคะหนังสือจากมูลนิธิกรมูลคิมทองสามารถติดต่อไปได้เลยมีเยอะแยะมากมายไม่ได้เฉพาะเล่มนี้เท่านั้นนะคะมีหลายเล่มมากเออมีเออยากแนะนําหนังสือมากเลยได้ได้มาตอนนี้พิมก่อนบุก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 มาค่ะหนังสือที่แนะนํานะคะุอยแม่งมันอยู่ไกลว่ะเออค่ะแม่งค่ะขอโทษขอโทษเออไปหนังสือชื่อว่าเจ้าหญิงเหรอเจ้าหญิงยังยังยังโอเคเอาเล่มไหนมีหลายเล่มนะคอน เอาเล่มใกล้ๆหัวใจทฤษฎีอยู่ก็น่าอ่านมากๆเล่มนี้ที่อาจารย์หมูเพ่งไลฟ์ไปเดี๋ยวขอยีบก่อนอขอขอนุญาตมิ้นนะคะขยับขยายเนี่ยค่ะเล่มนี้เนาะหัวใจทฤษฎีจริงๆแล้วฟังอาจารย์หมูสรุปก็คือเป็นสรุปของเล่มนี้แล้วแต่ว่าถ้าได้อ่านถ้าได้อ่านแบบอ่านเองจริงๆมันจะมันจะเป็นอีกความอีกฟีลลิ่งหนึ่งค่ะแต่นี้มิ้นอ่านก่อนที่ก่อนที่อาจารย์หมูจะไลฟ์ แต่ว่าเขาไลฟ์ดีมากเลยเหมือนแบบเขาสรุปดีมากเลยมันเหมือนทําให้ความเข้าใจของเรามันมันชัดเจนมันกระจ่างขึ้นนะคะก็ดูทั้งไลฟ์อ่านหนังสือก็ดีค่ะมันมีมันไม่ใช่เล่มหนามันเป็นเล่มบางๆเองอ่ะมันก็เป็นขนาดพอๆกับหนังสือของร้อยเก้าสิโมลุลกมลใช่ร้อยเก้าิบห้าหน้าคือมันดีมากค่ะเล่มนี้นะคะอีกเล่มหนึ่ง ไม่เป็นไรเนาะรอบหน้าก็ได้เดี๋ยวไว้ว่ามารีวิวหนังสือให้ฟังนะคะถ้าใครชอบอ่านหนังสือเนาะบุ๊ก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 คุณบีปักบุ๊กเล่มที่หนึ่งค่ะปักมาเลยค่ะใครได้หนังสือก็ส่งที่อยู่มานะคะเดี๋ยวส่งให้เนาะอาจจะส่งให้ไม่รู้วันไหนเดี๋ยวจะส่งให้ค่ะสักวันหนึ่งค่ะตอนที่เราได้ออกจากบ้านเนาะอันนี้อาจจะวันเสาร์อะไรเงี้ยคุณก๊อกบอกว่าเล่มนี้อ่านจบแล้วเดยขอบคุณค่ะขอบคุณแทนพี่จิงนะคะบุกี้นังผูะ มาแล้วมาแล้วคุณเจมส์ค่ะคุณเจมส์คุณเจมส์เราจะไม่อ่านนับสกุลเพราะเดียวอ่านเพจอันเล่มนี้นะคะคุณเจมส์เย่ดีใจด้วยนะคะอ่อีกเล่มหนึ่งไหมอ่ีกเล่มหนึ่งบีปักเลยค่ะคุณเจมส์ทักมาในเพจได้เลยนะคะส่งที่อยู่มาได้เลยอย่าลืมส่งเบอร์โทรด้วยนะคะอ่ปักบุ๊กหนึ่งต่อไปบุ๊กสองเอาเป็นอันเดิมไหมบุ๊กสองเลยค่ะอันนี้แหละค่ะปักอันนี้เดิมเนาะที่เขาพิมพ์มาเดิมที่เขาพิมพ์มาแอดมินบีได้ค่ะ ง่ายๆเงี้ยแหละเชิญเลยเชิญเลยเย้ขอบคุณครับยินดีค่ะดีใจด้วยค่ะแอดมินบีนำโชคนะคะใครสนใจคุณป่าคุณปคุณป่านเนาะคุณป่านใช่ไหมคะหมอป่านเอ้าได้ค่ะเย้มาปุ๊บได้ปั๊บเย้ได้ค่ะนี่ค่ะดีใจด้นะค่ะที่อยู่มานะคะก็ กรุบกริบประมาณนี้เนาะสังเล่มอินบ็อกซ์มาก็ได้หรือว่าจะแชทมาทางเ n n e g r a m h i p s t e r อในไลน์ก็ได้นะคะได้หมดทุกช่องทางนะคะก็ตามสะดวกนะคชอบทางไหนก็ติดต่อทางนั้นเลยอ่ะประมาณนี้แหละไลฟ์วันนี้นะใครมีคำถามอะไรสามารถถามกันเองได้ในนี้นะคะถามกันเองต่อันเองมีเพื่อนมาตอบกันเนาะเออนะคะก็จบไปแล้วเนาะสำหรับใครที่อยากเรียนรู้เรื่องการเติบโตภายในนะคะก็ ไปติดต่อไปติดตามคือมันมีหลายหลายอย่างแหละไปติดตามได้ใน Facebook เรามีไม่ใช่แค่ของเรานะมันมีหลายเพจหลายเขาเรียกว่าหลายศาสตร์มันมีเยอะมากค่ะที่คือนพอลักก็เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ทําให้เราเห็นอะไรบางอย่างข้างในนะคะสาหรับสําหรับพวกเราเนาะก็ชอบอันนี้มากๆชอบนพลักมากมาะก็เป็นเครื่องมือแทบจะเป็น5 0อร์อีกอีกห้าสิบเปอร์เซนต์ธรรมะเนาะมันคือธรรมชาติมันคือสิ่งที่สอดคล้องกันอยู่นะคะก็ เกี่ยวกับร่างกายเกี่ยวกับหัวใจเกี่ยวกับสมองเราเนาะใช่มาซ้อนทับกันอยู่แล้วก็แน่นอนอย่าลืมอยู่กับปัจจุบันด้วยใช่ย้อนอดีตกลับไปได้แหละไปมองได้ไปอยู่กับอนาคตบ้างก็ได้ให้มันเป็นให้มันเป็นบทเรียนที่จะนํามาสู่ของขวัญในอนาคตเอออใช่ไหมเราเราอาจจะมีอดีตที่มันมีปมภายในบางอย่างที่เรารู้สึกว่า เฮ้ยเราเคยโดนอัน right นั้นอันนี้มาเนาะแต่ปัจจุบันเนี้ยเราต้องมองว่าเราไม่โดนมันอีกแล้วเนาะเราไม่มีมันอีกแล้วเนาะมันผ in ่านมาแล้วนะคะก็ให้มันเป็นมันอยู่แบบนั้นเนาะให้มันอยู่ตรงนั้นเนาะแล้วก็เซฮัลโหลแล้วก็บายบายกับมันไปนะคะหรืออนาคตก็ตามนะคะก็เหมือนกันมัน ไม่มีอยู่จริงเนาะนะคไม่มาถึงแหละใช่ผู้นี้ไม่มีเนาะไม่มาใช่แค่มันกําลังจะมาเราวางแผนได้คร่าวๆแหละแต่ว่าเราอย่าไปจมอยู่กับมันเนาะเพราะว่ามันอันตรายถ้ามันมากเกินไปนะคะก็ทำพอแต่พอดีนะคะไม่ว่าจะด้านไหนก็ตามนะคะใช่ขอให้ทุกคนมีความสุขกับวิกนี้เดือนนี้แล้วก็ปีนี้นะคะแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยใกล้ฮาโลวีนแล้วอื เราสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนลาไปก่อนนะคะก็สนุกกับเลงอาร์ตนะคะแล้วก็หนังสือจากมูลนิธิกุมลคิมทองนะขอบคุณทั้งพี่ไกแ้ยก็พี่จิงมากมากขอบคุณทุกคนด้วยนะคะที่รับชมและรับฟังนะคะถ้าวันนี้ผู้อะไรผิดพลาดไปหรือว่ามันเกิดอุบิเหตุอะไรต้องขออภัยด้วยเนาะขอโทษด้วยนะคะสวัสดีค่ะพบกันใหม่ค่ะรอบหน้าค่ะฝันดีค่ะบ๊ายบาย